มาที่ชีตนะฮะที่อาจารย์ได้แจกพวกเราไว้นะครับอ่ะพวกเราครับมาดูนะฮะในสิ่งซึ่งพวกเราควรจะรู้นะฮะปีนี้วิธีการสอบเปลี่ยนนะเมื่อวิธีการสอบเปลี่ยนอาจารย์ก็เลยต้องใช้เวลาในการชี้แจงพวกเราเพื่อที่จะเข้าใจแนวทางการทำโจทย์นะครับพวกเราครับเรามาเริ่มที่นี่ครับแนวข้อสอบก่อนนะพวกเราข้อสอบนะไม่ว่าจะเป็นข้อสอบเขียนหรือว่าข้อสอบตัวเลือกนะคำถามมันใช่คล้ายกันนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับสิ่งที่เราเจอตรงนี้คืออะไรนะพวกเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของทัศนะทีนี้เมื่อตอนที่เราจะต้องทำข้อเขียนแบบเดิมนั้นพวกเราต้องแสดงวิธีทำเป็นขั้นเป็นตอนนะเริ่มจากนะใช้ฟรีบอดี้แดกแกรมของทั้งตัวทัสนี่เลยเรารู้ตรงนี้เป็นโรเลอร์ตรงนี้มี A สับ Y เรารู้ตรงนี้เป็นพินตรงนี้มี E สับ Y แล้วก็ตรงนี้มี E สับ X คำถามแรกฮะฟรีบอดี้แดกแกรมที่ถูกต้องของโจทย์ข้อนี้มีรูปเป็นแบบไหนง่ายไหมแบบนี้เรียกว่าคำถามอย่างง่ายฮะจากนั้นก็ถามต่อครับแล้วไอ้ตัวแรงปฏิกิริยาที่กระทำที่ A สับ Y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเป็นข้อสอบที่เธอกำลังทำอยู่เนี่ยนะครับเธอสามารถที่จะทดเลขได้เลยหากเป็นเช่นนั้นอาจารย์สามารถที่จะ summation moment ที่ e เท่ากับ0ถ้าเป็นเช่นนั้น take moment ที่นี่ทดเลขหา a sub y คูณกับ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 12 a sub yจากนั้นไอ้หมอตัว A สับ Y มันหมุนทวนแบบนี้นะฮะมันจะต้องสมดุลกับโมเมนต์จาก10คูณ12บวกกับ10 3 3 3คูณกับ9บวกกับ10คูณกับ6บวกกับ10คูณกับ3กดเครื่องคิดเลขอย่างรวดเร็วฮะข้อสอบอันนี้ก็จะเป็นข้อสอบประเภทปานกลางโอเคนะครับข้อสอบประเภทที่1 นะฮะถามได้ว่าฟรีบอดี้อันไหนถูกข้อสอบที่2นะฮะถามว่า A สับ Y เท่ากับเท่าไหร่ข้อสอบอันที่3ครับอันนี้อย่างง่ายครับคือให้ A สับ Y มานะฮะจากนั้นให้หา E สับ Y นั่นเป็นแบบนี้รู้แล้วว่า A สับ Y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ทำ summation F สับ Y เท่ากับ0เธอสามารถเอา A สับ Y บวก E สับ Y เท่ากับแรง10 20 3040เพราะฉะนั้น e สับ y เธอหาได้ทันทีเนี่ยแบบนี้เรียกว่าข้อสอบแบบง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ปานกลางโอเคนะครับจากนั้นข้อสอบที่ง่ายอีกนะฮะแบบที่4ที่เขาถามได้อะไรในรูปนี้เป็น zero force member พวกเราก็บอกว่า zero force member เนี่ยมี2แบบแบบที่1เนี่ยชิ้นส่วน2ชิ้นส่วนมาเชื่อมกันไม่มีแรงกระทำทั้ง2ชิ้นเนี่ยมีแรงภายในเป็น0หรือถ้า3ชิ้นส่วนมาเชื่อมต่อกันโดยที่2ชิ้นขนานกันไม่มีแรงกระทำที่จุด B แบบนี้ชิ้นส่วนตรงนี้เป็น zero force member อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ zero force member อันนี้ก็ง่ายนะจะให้ยากขึ้นนะเขาก็ถามต่อว่าเอ้านักศึกษาให้ a sub y มานะฮะถามแบบที่5ให้ a sub y มานะครับให้เธอหาแรงตัวใดตัวหนึ่งยกตัวอย่างเช่นให้หา f sub ab ให้หา f sub ah ตัวใดตัวหนึ่งนะฮะให้หามาแบบนี้เรียกว่ายากปานกลางฮะต้องทำการอะไรฮะทำการตัดจอยใช้เมธอดออฟจอยครับแล้วก็หาว่าแรงในชิ้นส่วนนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แรงในชิ้นส่วนนี้มีค่าเท่าไหร่เท่ากับตัดจอยที่นี่ให้ยากขึ้นอีกหน่อยนะฮะก็บอกว่าให้เราอันที่6แล้วฮะหาแรงในเมมเบอร์ F sub GI นะฮะโดยให้อาจจะให้ A sub Y มาก็ได้หรือให้ E sub Y มาก็ได้แบบนี้มันก็เป็นโจทย์ที่ยากขึ้นเห็นไหมครับพวกเราโจทย์ข้อหนึ่งที่เธอเห็นน่ะนะครับเมื่อตอนที่เธอทำข้อสอบเป็นข้อสอบเขียนเนี่ยมันสามารถไล่สเต็ปตามที่ปรากฏอยู่ตรงนี้1นะฮะแล้วก็2แล้วก็3แต่เวลาเป็น multiple choice นะฮะมันเลยเกิดคำถามเนี่ยอย่างที่อาจารย์จะถามตรงนี้นะมีทั้งหมด6คำถามหรือว่าจะ7คำถามแถมถามแรงตรงนี้หรือว่า8คำถามถามแรงตรงนี้ก็ได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ของวิธีทำแล้วก็ต้องบอกพวกเราว่าต้องทำการคำนวณอย่างรวดเร็วโอเคนะฮะมาเรื่องที่สองครับเรื่องเฟรมครับนะครับพวกเราเที่ยวนี้ก็ออกมาเรื่องเฟรมยกตัวอย่างเช่นข้อนี้เฟรมกับทัสต่างกันตรงไหนนะครับพวกเราครับทัสหนะแรงกระทำที่จอยจีจอยเฮชจอยเอจอยดีแต่เมื่อเป็นตัวเฟรมแรงไม่จำเป็นกระทำที่จอยจากรูปนี้ถ้าอาจารย์โมดิฟายโจทย์อาจารย์ก็สามารถที่จะเอาแรงมากระทำเพิ่มที่จอยก็ได้หรือแรงเอามากระทำเพิ่มที่ดีก็ได้ยกตัวอย่างเช่นตรงนี้10กิโลนิวตันตรงนี้10กิโลนิวตันดับเบิลยูตรงนี้มีค่าเท่ากับ2กิโลนิวตันต่อเมตรแบบนี้ฮะก็จะเห็นได้ว่าแรงกระทำที่จอยก็ใช่แต่มันมีแรงกระทำที่อื่นด้วยเพราะฉะนั้นไอ้โครงสร้างนี้จึงเป็นเฟรมจุดเชื่อมต่อเป็นพินใช่ไหมใช่ครับจุดเชื่อมต่อมีแนวโน้มว่าเชื่อมต่อเป็นพินก็ได้เฟรมหรือบางครั้งเชื่อมต่อเป็นลิควิดจอยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วในวิชานี้จุดเชื่อมต่อที่ได้ออกมาก็จะคล้ายๆกับทัสนี่แหละเป็นพินนะครับแต่แรงกระทำเนี่ยไม่จำเป็นทำให้จอยกระทำอื่นด้วยเพราะเฟรมเนี่ยมันจึงมีชิ้นส่วนไม่ได้เป็นเพียงแค่ชิ้นส่วนประเภททัสที่เรียกว่าTwo Force Member นะครับไอตัวเฟรมมันจึงมีตัวชิ้นส่วนที่เป็นMulti Force นะครับ Member นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องดูให้ดีนะชิ้นส่วน A D E ตัวเนี้ยนะครับเป็น Multi Force Member อาจารย์ครับผมสังเกตเสาที่ค้ำอยู่ตรงนี้มันเป็น Two Force Member ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคำถามถามเฟรมนะฮะจากรูปเฟรมชิ้นส่วนนะฮะใดเป็น two force member นะครับถามได้นะฮะไอ้คำว่า two force member นะครับจะถามเรื่องเฟรมโดยส่วนใหญ่นะแต่ว่าทัสเนี่ยมันโตออโตเมติกเป็น two force member แล้วจากรูปนี้นะฮะข้อที่เป็น free body diagram ข้อใดถูกอาจจะถามข้อ2นะฮะ free body diagramนะฮะข้อใดถูกนะฮะก็คล้ายๆกันที่เราทราบนะครับจากนั้นก็ถามต่อครับอันที่3นะครับตัว reaction นะฮะ reaction ไหน reaction ที่ A นะฮะเท่ากับเท่าใดนะฮะก็ไปหานะครับเพราะว่าที่ A กรณีนี้เป็นพินก็มี A สับ Y แล้วก็มี A สับ X ถ้าถามแบบนี้ก็เป็นหา2ตัวก็ยากปานกลางนะฮะถ้าถามแบบนี้ถูกfree body diagram to force member ก็เป็นอย่างง่ายนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจจะถามต่อ1 2 3 4นะฮะแรง F sub BC มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทำได้ไหมครับอันนี้เป็นคำถามครับที่อยากให้พวกเราคิดนะฮะแล้วก็ทำการคำนวณเป็นสเต็ปเพราะฉะนั้นเธอจะเห็นได้ว่ามันก็เชื่อมโยงกับสเต็ปแรกแบบนี้แหละจากนั้นอีกครับถ้าถามได้อีกครับเฟรมเนี่ยถ้าเธอตัดมันที่ตำแหน่งนะฮะ D dot นะฮะบนหน้าตัดเฟรมที่ตำแหน่ง D dot เฟรมตัวนี้นะฮะมีนะฮะแรงกระทำ W ตัวนี้2กิโลนิวตันต่อเมตรตัดมันที่ D dot เนี่ยซ้ายหรือขวาถ้าเป็นไอ้หมอนี้ตัดทางซ้ายนะฮะถ้าตัดทางซ้าย10กิโลนิวตันตัวนี้ไม่มาถ้าเกิดตัดทางขวานะฮะของจุดดี10กิโลนิวตันมาครับแตกต่างกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าตัดทางซ้ายเนี่ยพวกเราจะได้ว่าไอ้หมอนี้จะมีฟรีบอดี้แดกแรมโดนกระทำด้วยแรงนะฮะที่ปรากฏตามรูปนี้นะฮะตรงนี้ตัดแล้วก็ยาว4เมตรเมื่อเป็นเช่นนี้เสร็จปุ๊บพวกเราครับเมื่อตัดโครงเฟรมเมื่อเราตัดปุ๊บมันต้องอยู่ในสมดุลถ้าอยู่ในสมดุลได้มันก็ต้องมีแรงในแนวแกน M เขาก็ถามเธอต่อนะฮะ M ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่นะฮะเมื่อเรารู้ว่า A สับ Y มีค่าตามที่ให้คำนวณมาหรือว่าตามที่กำหนดมาให้เราหาว่าแรงเฉือนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ให้เราหาว่าโมเมนต์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยแหละครับคำถามนะฮะออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7และก็เป็นแบบเดียวกันฮะจากนั้นให้เธอหาค่าตรงนี้ให้เธอหาค่าตรงนี้นะฮะถามฟรีบอดี้แดแกรมของส่วนนี้ถูกต้องก็ถามได้อีกนะฮะพวกเราอันนี้เป็นเรื่องที่2ที่ให้พวกเราทราบไว้นะฮะทีนี้นะเที่ยวนี้ไม่มีคำว่าหรือฮะถ้าเป็นข้อสอบกรณีข้อสอบเขียนเนี่ยเขาจะเลือกเฟรมกับแมชชีนมาออก1ข้อแต่เมื่อเป็น multiple choice เขาออกทุกข้อครับ
ตรงแมชชีนนะฮะสิ่งซึ่งอาจารย์ต้องฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งเหมือนเดิมครับเรื่องแรกสุดนะฮะยกตัวอย่างเช่นไอ้ปุ้งกี่ตัวนี้ฟรีบอดี้ไดแกรมที่ถูกต้องเป็นยังไงถ้าต้องการหาแรงในชิ้นส่วน AC ของระบบนี้นะครับฟรีบอดี้ไดแกรมเป็นอย่างไรนะฮะถามอันที่2นะฮะไอ้ตรง F สับไอ้ตัว AC ที่อาจารย์เขียนตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อาจารย์จะไม่ผิดนะอาจารย์เคยทำให้พวกเราดูแล้วใน PowerPoint ในวิดีโอคลิปกลับไปดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นหาแรงที่จุดเชื่อมต่อหรือนะฮะเขาอาจจะให้แรงที่เกิดขึ้นใน AC มา3นะฮะนะฮะให้ F สับ AC มาแถมกับให้ F สับ AD มาแต่ให้เราหาแรงที่อยู่ในกระบอกไฮดรอลิกนะฮะ F สับ AB แบบนี้ก็เป็นข้อสอบแบบยากขึ้นนะครับพวกเราสามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันคือหาแรงในท่อกระบอกไฮดรอลิกนะฮะหรือหาแรงในชิ้นส่วนของเครื่องมือกลตามที่ปรากฏแบบนี้เพราะฉะนั้นฟรีบอดี้ไดแกรมนะเขาก็ถามแรงที่เกิดขึ้นนะครับในชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งนะครับชิ้นส่วน AC หรือแรงที่เกิดขึ้นในกระบอกไฮดรอลิกอันนี้ฝากพวกเราด้วยนะครับนะครับพวกเราอ่านหนังสือเนี่ยไปเจาะดูว่าเป็นอย่างไรเรื่องของเชียร์โมเมนต์ไดแกรมก็ให้รูปนี้มาฮะคำถามแรกเรื่องเดิมครับฟรีบอดี้ไดแกรมนะฮะที่ใช้หารีแอคชั่นนะครับที่ถูกต้องเนี่ยควรเป็นอย่างไรนะฮะเราก็ต้องรู้ว่าตรงนี้มันเป็น in มี a สับ y มี a สับ x ตรงนี้มี b สับ y อาจารย์มันง่ายใช่ครับแบบนี้มันง่ายครับนะฮะเขาถามต่อครับอันที่2นะฮะเขาก็ถามเธออันที่2เลยนะครับว่าไอแรง a สับ y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนะฮะหรือแรง b สับ y มีค่าเท่าไหร่แบบนี้ก็เรียกได้ว่ามันจะเป็นยังไงฮะมันก็จะยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราครับเรื่องเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมใช้สมการหารีแอคชั่นก็เป็นโจทย์ได้แบบนี้จากนั้นนะครับเขาอาจจะถามเธอว่านะฮะไอเชียร์ไดแกรมนะเชียร์ไดแกรมนะครับที่เรากำลังจะเขียนนะประกอบด้วยเชียร์ไดแกรมโมเมนต์ไดแกรมของรูปเนี้ยหน้าตาเชียร์ไดแกรมเป็นแบบไหนนะฮะโดยคร่าวๆบางครั้งนะฮะเธอก็ต้องสเก็ตภาพคร่าวๆตรงนี้ได้มันขึ้นมาแล้วมันมีหน้าตาประมาณนี้แหละนะฮะว่าคือพูดง่ายก็คือว่าอันที่3นะฮะรูปร่างของนะฮะเชียร์ไดอะแกรมรูปร่างของโมเมนต์ไดอะแกรมอันนี้ก็เรียกได้ว่ายากระดับหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วเขายังถามเธอได้อีกนะฮะบนนี้นะฮะนะจากรูปให้ a สับ y เท่ากับเท่านี้ b สับ y เท่ากับเท่านี้ค่าของเชียร์ที่อยู่ตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่สโลปตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค่าเชียร์ที่อยู่ตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่สโลปตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แบบนี้เธอเจอในข้อสอบครับนะฮะอาจารย์ไม่ได้ขู่นะฮะมีจริงนะฮะเธอเจอในข้อสอบแบบนี้นะครับแล้วโมเมนต์แอคแรมที่ควรจะเกิดขึ้นล่ะนะฮะจากรูปนะครับเขาก็ถามต่อว่าโมเมนต์แอคแรมเป็นยังไงโมเมนต์แอคแรมที่อยู่ตรงเนี้ยค่าของมันต้องเป็น0แน่นอนเพราะว่าตรงนี้เป็นพินไม่มีโมเมนต์ภายนอกกระทำถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บกราฟมันก็น่าจะตกลงมาประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาอยู่ประมาณนี้นะตรงนี้เผื่ออะไรตรงนี้เผื่อไอ้นี่ครับนะฮะไอ้ตรงนี้เผื่อตรงนี้นะโมเมนต์ซึ่งหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นบวกอาจารย์เลยรู้ว่าไอ้หมอนเนี่ยมันเลยต้องตกอยู่ตรงนี้เป็นลบ150แล้วมันขึ้นไปตรงเนี้ยอันนี้เป็นความเข้าใจระดับสูงครับแบบนี้ก็จะยากหน่อยถามเธอว่าสโลปตรงเนี้ยนะฮะเท่ากับเท่าไหร่ถามเธอว่าสโลปตรงนี้ง่ายๆฮะสโลปเท่ากับ0นะเพราะว่าเชียร์ตรงนี้เป็น0นะสโลปตรงนี้ก็เท่ากับอะไรฮะนี่แรงเฉือนที่นี่นะสโลปตรงนี้เท่ากับอะไรสโลปตรงนี้ก็เท่ากับแรงเฉือนตรงนี้สโลปตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับแรงเฉือนที่นี่เนี่ยตอบไม่ยากนะถ้าเธอเข้าใจเพราะว่าเธอมีความรู้ในการเขียนไอ้ตรงเชียร์ไดแกรมโมเมนต์ไดแกรมอยู่ยกตัวอย่างเช่นdv by dx เท่ากับลบ w นะฮะสโลปตรงนี้เป็น0ใช่ไหมอาจารย์ตอบผิดฮะสโลปตรงนี้ต้องเป็นลบ40ฮะเพราะ w ตรงนี้คือ40สโลปตรงนี้เป็น0ใช่ไหมสโลปตรงนี้เป็น0ถูกต้องฮะไม่มีแรงกระจายที่นี่เนี่ยแบบเนี้ยฮะนะครับดังนั้นเธอก็มีความรู้ dm by dx เท่ากับ v เนี่ยสโลปที่อยู่ตรงเนี้ยเท่ากับแรงเฉือนที่นี่สโลปที่อยู่ที่นี้เท่ากับแรงเฉือนเป็น0ที่นี่
นะครับสโลปที่อยู่ตรงนี้ก็คือตรงนี้นะครับจากนั้นนะฮะพวกเราก็ไปทำต่อไอ้ตรง v v sub b ลบ v sub a เท่ากับค่าลบของพื้นที่ใต้แรง w นะครับอันนี้ก็จะยากขึ้นไปนิดนึงนะฮะหรือ m sub b ลบ m sub a เท่ากับพื้นที่ใต้เชียร์แดงแรงนะถ้าใครรู้ตรงนี้หมายความว่าอย่างไรเนี่ยพวกเราเริ่มจับจุดได้แล้วนะอันนี้คือตัวอย่างนะครับแล้วข้อสอบการเขียนเชียร์แดงแกรมโมเมนต์แดงแกรมก็มีจำนวนค่อนข้างพอสมควรเลยเพราะว่าเรื่องนี้พวกเราต้องไปต่อฮะต่อที่ไหนฮะต่อวิชา Mechanics of Material ฮะนะครับแล้วก็พวกเราก็จะต้องเขียนเชียร์แดงแกรมโมเมนต์แดงแกรมอีกถ้ากลับมาสอนที่เรียกว่าสอนออนไซต์เธอก็เจอเรื่องนี้เหมือนกันฮะเอาละนะครับลำดับถัดไปฮะทบทวนอย่างรวดเร็วนะคือเรื่องริมครับพวกเราก็รู้ว่าเรื่องริมนั้นสอดคล้องกับแรงเสียดทานกรณีเรื่องริมโจทย์ออกแบบเป็นกรณีเรื่องแรงเสียดทานโจทย์ออกแบบเป็น2ประเภทนะแบบที่1นะว่าด้วยคอนเซ็ปต์ของแรงเสียดทานคอนเซ็ปต์ของแรงเสียดทานคืออะไรยกตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าวัตถุโดนแรงกระทำแบบนี้นะฮะแล้วมีแนวโน้มทำให้เกิดการเคลื่อนที่นะยกตัวอย่างเช่นก้อนนี้ริมตัวนี้นะครับเมื่อมันจะโดนแรงทีเอ้านะตอนนี้ไม่เปลี่ยนนะขอโทษทีนะฮะเปลี่ยนหรือยังยังไม่เปลี่ยนนะครับพวกเราขอโทษทีนะตรงนี้ไม่เปลี่ยนนะแป๊บนึงมีแนวโน้มที่มันจะเคลื่อนที่อีท่าไหนหรอนะมันไม่ยอมเปลี่ยนอ่ะไม่เป็นไรเอาเปลี่ยนแล้วนะฮะวนสอนเป็นแบบนี้ละมีแนวโน้มที่มันเออาจารย์ไปทำอะไรมันเกิดการผิดพลาดคือเพนโหมดเพนอิลัสเซอร์โหมดอ่านง่ายถูกแล้วนะไม่ไปเกิดอะไรขึ้นนะเอาละขอตรงนี้นิดหนึ่งเกิดอาการเครื่องฟีสนะฮะเลคเชอร์ไวไปหน่อยหรืออย่างไรเนี่ยไอ้หมอเนี่ยแนวโน้มมันอาจจะเกิดการเคลื่อนที่ในแนวนี้โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ฟรีบอดี้แดกแกรมของตัวลิ้นของเธอเวลาเขียนนะครับพวกเราครับภายใต้การกระทําของแรงซึ่งพุ่งมาทางเนี้ยแรงเสียดทานที่มันจะเกิดขึ้นมันจะมีทิศทางสวนทางกับทิศทางการเคลื่อนที่นะฮะตรงนี้ก็เป็น F sub B ว่าเป็นจุด B ฮะตรงนี้ก็เป็น F sub A และเรารู้ว่านะฮะภายใต้แรงเสียดแรงเสียดทานตัวแรงเสียดทานน่ะเท่ากับตัวสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิตคูณกับ N เพราะฉะนั้นไอ้เวลาเขียนตัวฟรีบอดี้แดกแกรมนะฮะมันจะมา F sub A อย่างเดียวไม่ได้มันก็จะต้องมี N sub A ตั้งฉากกับผิวแล้วก็มี N sub A ตั้งฉากกับผิวแบบนี้เธอโดนออกข้อสอบแน่นอนส่วนฟรีบอดี้แดกแกรมตรงนี้นะแรง N sub A ก็กระทำต่อตัวโครงเฟรมแบบนี้แล้วก็แรงเสียดทานไอ้ตรง F sub A เที่ยวนี้ก็จะต้องมีทิศทางพุ่งลงเอียงตรงนี้ก็เป็น F sub A ส่วนไอ้ C sub Y เนี่ยมีทิศทางนี้นะ C sub X มีทิศทางนี้เขาก็ถามเธอนะครับว่า free body diagram ที่ควรที่จะเป็นของตัวเฟรมเนี่ยเป็นยังไง free body diagram ของตัวลิ้นที่ควรจะเป็นยังไงแบบนี้เขาเช็คเธอนะฮะในส่วนของคอนเซ็ปต์นะฮะที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานและแบบนี้จะเป็นปัญหาแบบไหนแบบนี้เป็นปัญหาที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า impending of motion นะครับเวลาที่เธอใส่แรงทีเข้าไปมันกำลังจะผลักลิ่มฮะนะครับเพราะฉะนั้นพวกเรารู้ดีว่าเมื่อมันกำลังจะผลักลิ่มไอ้ตัวความสัมพันธ์ระหว่างแรงเสียดทานอ่ะมันพุ่งขึ้นไปตอนที่มันกำลังจะเคลื่อนที่นะไอ้แรงเสียดทานถึงจุดตรงนี้เป็นจุดสูงสุดเมื่อถึงจุดสูงสุดเมื่อไหร่เกิดการเคลื่อนที่แรงเสียดทานมันจะตกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราศึกษานะเราศึกษาแค่ตำแหน่งที่อยู่ในแรงเสียดทานสถิตเท่านั้นเราไม่ได้ข้ามเลยขึ้นไปนะครับและจุดนี้คือจุดที่อาจารย์เขียนสมการไอตัว F เท่ากับเนี่ยนะจุดมันอยู่ตรงนี้มันกำลังที่จะเคลื่อนที่นะเราเลยรู้สมการนะสมการเนี่ยเลยเป็นสมการนะฮะสมการแรงเสียดทานนะครับที่จังหวะที่มัน impending of motion ถามต่อฮะแล้วไอ้ free body diagram รูปริมมีอันโนนกี่ตัวถ้าถามแบบนี้ free body diagram ของรูปริม
มีอันโนด5ตัวฮะประกอบด้วยแรง P F sub A N sub A F sub B N sub B และแรงเสียดทานที่เกิดได้เกิดเฟรมตัวนี้มีกี่ตัวนะครับแรงอันโนดที่อยู่ในนี้มี C sub X C sub Y F sub A N sub A 4ตัวครับถามว่าตอนที่จะเริ่มที่จะวิเคราะห์เริ่มที่ลิฟต์เริ่มที่ตัวลิฟต์หรือเริ่มที่ตัวเฟรมก่อนนะต้องเริ่มที่ตัวเฟรมก่อนครับเหตุผลคือคุณรู้ว่าแรงกระทำเนี่ยกระทำอยู่ที่ตัวเฟรมทำให้เราหาไอ้ตัวแรง n sub a กับ f sub a ได้เมื่อได้ m sub a กับ f sub a ได้เราจึงเอามาหาแรง p ที่ใช้ผักนะไอ้หมอนี้เข้าได้ทีนี้ประเด็นโจทย์อีกครับโจทย์ลูกนี้ออกข้อสอบอีกคือถ้าจะถอนนะตัวลิฟต์ออกแรง p ก็สวนทางเมื่อแรง p สวนทางขึ้นมาแรง f sub a น่ะสวนทางนะฮะแรง f sub b ก็จะสวนทางนะครับออกมาเป็นแบบนี้นะฮะไอตัว f sub a เคยอยู่ที่ปัดเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นฟรีบอดี้ไดอะแกรมที่เราพูดนะมีฟรีบอดี้ไดอะแกรมเนื่องจากแรงนะฮะผลักเข้ากับแรงดึงออกนะฮะเอาให้ชัดเจนนะครับถ้าเธอมีนะตรงนี้เช็คอีกนะฮะมีผนังนะครับจากนั้นนะครับเธอมีไม้มาพาดไม้มาพาดนะครับพวกเรานะฮะทราบไหมฮะว่าตรงนี้จุด A ตรงนี้จุด B นะฮะภายใต้น้ำหนักของไอตัวบันไดที่พาดอยู่ตรงนี้นะพวกเรารู้ไหมฮะว่าทิศทางของแรงเสียดทานทิศทางของ F sub A เนี่ยอยู่ในแนวไหนนะพวกเธอก็สามารถที่จะตอบได้เลยถ้าเป็นแบบนี้จุด A ปลายด้านนี้มันจะมีทิศทางในการเคลื่อนที่มาในแนวนี้เพราะฉะนั้น F sub A เนี่ยมาทางด้านนี้นะเช่นเดียวกับปลายนี้ภายใต้แรงนี้จุด B จะพุ่งลงเพราะฉะนั้น F sub B ก็มีทิศทางพุ่งขึ้นแบบนี้ก็เป็นข้อสอบนะแล้วเธอเจอแน่นะครับต้องบอกว่าหลายๆอย่างตรงนี้นะฮะเป็นแนวข้อสอบที่พวกเธอต้องกลับไปคิดและต่อยอดเธอเองถัดมาฮะเราคุยเรื่องจุดเซนทอยมาแล้วนะครับเราจุดเซนทอยคือจุดที่อยู่นะฮะตรงตำแหน่งที่ปรากฏตรงนี้นะเขาให้เราหาว่า y ตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะฮะซึ่งเราก็รู้นะฮะ y bar กรณีนี้จะต้องแบ่งพื้นที่เป็น a 1นะ y 1หัวอีกบวกกับ a 2 y 2หัวอีกบวกกับ a 3 y 3หัวอีกแล้วหารด้วย a 1บวก a 2บวก a 3แบบนี้ฮะทำการคำนวณนะฮะตรงนี้เนี่ยโจทย์นะตรงไปตรงมาฮะเซนทอยด์แต่ใช้เวลาในการคำนวณหน่อยแค่เองนะเขียนตารางตีไวๆนะปกติชิ้นส่วนไม่มีเกิน3ชิ้นนะครับและนะครับในการหาจุดเซนทอยด์เน้นว่าอาจจะเจอพื้นที่สี่เหลี่ยมอาจจะเจอพื้นที่วงกลมอาจจะเจอพื้นที่ครึ่งวงกลมอาจจะเจอพื้นที่1ใน4วงกลมฝากด้วยนะครับแต่มาถึงเรื่องสุดท้ายที่อาจารย์กำลังเลคเชอร์ต่อไปนี้คือโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียนั้นนะฮะปกติแล้วไอ้ตัววิศวกรโลหการของเรานะฮะไปทำงานอยู่โรงเหล็กเนี่ยเรามักจะเจอเหล็กซึ่งมีหน้าตัดเป็นรูปตัว i มีหน้าตัดเป็นรูปตัว t มีหน้าตัดเป็นรูปตัว c นะครับมีหน้าตัดเป็นรูปตัว l เพราะฉะนั้นเดี๋ยว moment of inertia เนี่ยมันจะลดนะฮะสำหรับพื้นที่ประกอบเนี่ยฐานของมันมาจากพื้นที่ที่เป็นสี่เหลี่ยมโอเคนะฮะโดยพื้นที่ที่เป็นสี่เหลี่ยมนะถ้าตรงนี้กว้าง b ลึก h นะ moment of inertia รอบแกน x ของเรานะฮะจะกลายเป็น b h กำลัง3หารด้วย12รอบแกน x นะแต่ถ้าเกิดเป็นแกนที่อยู่ที่นี่นะฮะอยู่ที่ฐานของมันเลยนะไอ้เป็น i sub x prime ฮะไอ้หมอนี้เป็นแกน x prime ก็จะเป็น b h ยกกำลัง3ส่วน3นะครับซึ่งไอ้หมอเนี่ยมันหาจากตัว i sub x สมการเนี่ยฮะแล้วก็บวกกับ a แล้วก็คูณกับระยะห่างนะฮะของแกน x กับแกน x prime เรียกว่า d คูณกับ a d square สมการมีเท่านี้ฮะนะครับอันสุดท้ายเนี่ยใจเย็นๆเจอแล้วกดเครื่องแรกส่วนใหญ่จะทำถูกนะฮะแล้วโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียมีความสำคัญเดี๋ยวอาจารย์พูดอีกทีหนึ่งโอเคนะทีนี้ข้างในนี้มีเนื้อหาเต็มไปหมดเลยซึ่งอาจารย์ฝากพวกเราไว้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะกลับมาแตะอีกรอบแล้วกันนะฮะแต่ตอน
อนนี้ขอไปที่โมเมนต์ออฟอินิเชียก่อนถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวอาจารย์จะกลับมานะลงรายละเอียดในส่วนของการทบทวนนะฮะเรื่องของรายละเอียดที่เป็นข้อสอบที่เกี่ยวข้องนะฮะแต่คิดว่านะถ้าไม่มีเวลาพวกเราไปศึกษาเองได้เอาละนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับที่อาจารย์ขอจบนะฮะในการบรรยายสำหรับการทบทวนในเบื้องต้นกับเราตรงนี้ก่อนแล้วเรากลับมาในเนื้อหานะที่ควรจะจบก่อนแล้วค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะอ่ะกลับมาที่เนื้อหาส่วนที่เป็น Moment of Inertia นะครับพวกเราน่าจะเห็นตรงนี้จนจอนะฮะนะครับเรามาถึงไหนเรามาถึงบทสุดท้ายแล้วครับนะครับ Moment of Inertia ที่นี่ Moment of Inertia มีความสำคัญยังไงนะครับเรื่องเดิมครับนะฮะไอ้เรื่องของจุดเซนทรอยด์กับ Moment of Inertia เวลาพูดถึงงานของวิศวกรรมไปก่อสร้างโรงงานไปก่อสร้างแท่นเจาะน้ำมันไปก่อสร้างนะครับระบบอุตสาหกรรมต่างๆเหล็กที่เขาขายนะครับที่เขาเรียกว่าสตีลนะฮะซึ่งวิศวะโลหการเนี่ยทำงานอยู่ที่บริษัท สยามยามาโตะของปูนซีเมนต์ไทยของ BSBM บางสะพานสติปมิลหรือของสาย VLA ก็จะไปพัฒนาหน้าตัดแล้วพวกเราไปเห็นนะฮะหน้าตัดโดยส่วนใหญ่นะที่เราเจอนะมันเป็นหน้าตัดซึ่งมีประสิทธิภาพหน้าตัดดังกล่าวเป็นหน้าตัดยกตัวอย่างเช่นหน้าตัดรูปตัว L หน้าตัดรูปตัว T นะฮะแบบเนี้ยนะหน้าตัดรูปตัว I นะครับหน้าตัดเหล่านี้เป็นหน้าตัดซึ่งมีขายอยู่ทั่วไปหน้าตัดรูปตัว C นะฮะหน้าตัดรูปตัว C นะเป็นต้นนะครับและนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมนะเขาถึงใช้หน้าตัดแบบนี้หน้าตัดแบบนี้เป็นหน้าตัดซึ่งมีประสิทธิผลสูงครับเมื่อเอา Moment of Inertia สัญลักษณ์ของมันคือ I นะฮะหารด้วยพื้นที่หน้าตัดปุ๊บไอ้หมอเนี้ยมันจะมีค่าสูงครับหมายความว่าอะไรภายใต้พื้นที่หน้าตัดค่าหนึ่งปุ๊บถ้าเธอพัฒนาหน้าตัดเป็นหน้าตัดเหล่านี้มันทำให้มี Moment of Inertia สูงอาจารย์ไล่โมเมนต์ออฟอินเทียสูงมีผลอะไรครับเดี๋ยวเราเรียนในวิชาหน้านะฮะที่เรียกว่าวิชา Mechanics of Material นะครับเราจะต้องไปหานะครับยกตัวอย่างเช่นคานครับนะพวกเราครับคานที่เธอเห็นนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะวางมีหน้าตัดเป็นแบบนี้ฮะคือด้านที่กว้างจะน้อยกว่าด้านที่ลึกครับทำไมเป็นเช่นนั้นล่ะครับลองเอาไม้โปรมาดูสิครับนะเวลาเอาไม้โปรมาแล้วเธอทำการดัดนะฮะดัดแบบนี้นี่อย่างง่ายเลยนะครับนะฮะอันนี้เป็นดัดแบบเป็นแบนนะฮะข้างบนกว้างด้านความสูงหรือตรงนี้น้อยนะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ช่างคานเธอถูกวางในแนวนี้ปุ๊บพวกเราครับดัดไม่ไปเลยครับนะครับนั่นหมายความว่าอะไรมันพูดถึงสิ่งที่เรียกว่านะฮะความแกร่งครับนะสมมติเอาง่ายๆนะเรามีคานนะอย่างง่ายโดนกระทำด้วยแรงกระทำเป็นจุดแบบนี้แน่นอนว่าแบบนี้ปุ๊บเนี่ยความรู้เมื่อกี้เธอสามารถที่จะเขียนเชียร์แดกแรมหน้าตาแบบนี้ได้เธอสามารถที่จะเขียนโมเมนต์แดกแรมนะฮะเป็นเส้นตรงนะตรงนี้นะเส้นตรงนะหน้าตาแบบนี้ได้ถ้าแรงตรงนี้เป็น P ระยะตรงนี้เป็น L ส่วน2ตรงนี้จะเป็น P ส่วน2ตรงนี้จะเป็นลบ P ส่วน2โมเมนต์สูงสุดตรงนี้จะเป็น PL ส่วน4อาจารย์ทำไมอาจารย์รู้ผมจำเอาครับหลายๆครั้งงานวิศวกรรมนะฮะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาตอบฮะมันตอบได้เลยนะฮะไอ้หมอนี่เองครับภายใต้การกระทำของแรงไอ้หมอนี่จะเกิดการโก่งตัวฮะการโก่งตัวสูงสุดเกิดที่กึ่งกลางคานฮะไอ้หมอนี่ Vmax ครับการโก่งตัวเกิด PL กำลัง3หารด้วย48E นะฮะ E คือเป็นคุณสมบัติของวัสดุเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะฮะเขาเรียกว่าโมเมนต์of elasticity modulus of elasticity แล้วคูณกับ i ครับไอ้หมอเนี่ยเห็นไหมฮะมันคือ moment of inertia ครับถ้าเกิด moment of inertia มากการโก่งตัวที่ได้ออกมามันก็จะน้อยฮะยกอย่างเช่นกรณีเนี้ยเธอกดเข้ามานะฮะการโก่งตัวน้อยแต่ถ้าเป็นแบนๆการโก่งตัวก็จะมากทีนี้ พวกเราครับmoment of inertia ก่อนนี้อาจารย์สมมุติว่าตรงนี้นะฮะมีค่าเป็น10นะฮะมีความลึกเป็น20เซนก็ได้นะฮะไอ้หมอนี้เซนก็นะฮะไอ้หมอเนี้ย i นะฮะรอบแกนสีฟ้าเรียกว่าแกน x แล้วกันนะฮะมันจะเป็น
นะฮะ b h ยกกำลัง3ส่วน12มันจะกลายเป็น10คูณ20ยกกำลัง3ส่วน12นะฮะแล้วหน่วยมันเนี่ยจะเป็นเซนติเมตรกำลัง4นะจำไว้ถ้าสมการนี้เดี๋ยวมีที่มาและที่ไปนะฮะแต่ถ้าเกิดเธอเกิดไปวางแบนๆนะฮะเธอไม่วางแบบนี้แต่เธอเกิดไปวางแบนๆแบนแบบไหนแบนแบบตรงนี้20ตรงนี้10ฮะทีนี้ไอ้ไอนะฮะรอบแกนเนี้ยรอบแกนนอนนะฮะอาจารย์เรียกมันว่า y แล้วกันนะฮะ i สับ y ตรงนี้จะกลายเป็น20คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย12เห็นไหมฮะว่ามันต่างกันมหึมาเลยนะครับไอ้ตัวไอตัวสีเหลืองจะน้อยกว่าไอตัวไอตัวสีฟ้าทำให้ไอตัวนี้นะทวารแบบเรียกการคงตัวจะสูงนอกจากนั้นแล้วนะฮะไม่ได้พูดถึงเรื่องแค่การนะโกงตัวอย่างเดียวนะฮะมันยังพูดถึงเรียกว่าหน่วยแรงดัดนะฮะอันนี้เธออาจจะไม่ทราบนะอาจารย์เขดูเฉยเพื่อจะต่อวิชานะหน่วยแรงดัดก็คือหน่วยแรงที่เกิดในเนื้อวัสดุนะฮะตรงนี้จะมีสมการคือตัวโมเมนต์ที่เธอหาได้ที่ตำแหน่งเนี้ยไอ้หมอนี่คือโมเมนต์นะฮะคูณกับระยะ y y ปกติก็วัดขึ้นไปสูงสุดหรือวัดต่ำสุดนะฮะแล้วก็หารด้วยโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียสูงหน่วยแรงก็จะน้อยเมื่อหน่วยแรงแรงน้อยไอ้หมอตัววัสดุก็สามารถที่รับแรงกระทำ P ตรงนี้ได้มากขึ้นอันนั้นคือประโยชน์ของโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียนะฝากพวกเราไว้ตรงนี้ก่อนนะเอาละเข้าสู่เรื่องได้โมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียนั้นนะครับเราเรียกเป็นภาษาไทยว่าโมเมนต์ความเฉื่อยนะเราให้ความสำคัญกับกรณีของพื้นที่ประกอบถ้าเธอดูที่นี่เธอจะเห็นคานนะฮะไม่ใช่คานอย่างนี้นะเสาด้วยนะครับมีหน้าตัดเป็นรูปตัว I ฮะนะครับที่ถ้าเกิดรูปหน้าตัดนะครับเป็นหน้าตัดซึ่งมีระยะ B เท่ากับระยะ D หน้าตัดแบบนี้เขาเรียกมันว่า Y flankแฟรงค์คือปีกครับแฟรงค์เนี่ยมันคือปีกตัวนี้คือตัวที่เป็นปีกกว้างแต่ถ้าเธอไปเจอหน้าตัดนะฮะซึ่งไม่กว้างนะฮะแบบแคบๆแบบนี้แล้วเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าหน้าตัดหน้าตัดรูปตัวไอแบบนี้เขาเรียกว่าหน้าตัดนะฮะดับเบิลยูนะฮะหรือว่าไวแฟงนะฮะในชื่อของอเมริกันหน้าตัดนี้เรียกว่า H ในชื่อของญี่ปุ่นไม่เหมือนกันอีกนะฮะแล้วพวกเราก็จะพบว่านะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะฮะถ้าพื้นที่หน้าตัดมีค่าเท่ากันแล้วไอ้พวกที่วางแบบนี้ไอ้พวกที่วางแบบนี้ที่อาจารย์คำนวณให้ดูนะแบบนี้แย่ที่สุดนะแบบนี้ดีขึ้นแบบนี้ดีที่สุดฮะจะเป็นหน้าตัดที่วิศวะโลหะการนะฮะโดยส่วนใหญ่ที่ทำงานอยู่ตามบริษัทเหล็กได้ทำกันเอาละมีตัวอย่างการบ้านอยู่3อันฝากพวกเรากลับไปนะทำด้วยใครอยากจะได้คะแนนเกมเต็ม 10% นะมีเวลาอีกนะจนถึงวันสอบนะครับกรณีเซสชั่นอาจารย์สิทธิชัยนะเราจะเห็นได้ว่าไม่ใช่เหล็กอย่างเดียวนะฮะอลูมิเนียมนะฮะอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะฮะหน้าตัดอลูมิเนียมอลูมิเนียมใช้แทนเหล็กในหลายทีเพราะว่าอลูมิเนียมทนทานต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกับเหล็กนะฮะเหล็กเป็นสนิมฮะโดนน้ำฝนนะแต่อลูมิเนียมเนี่ยไม่เป็นสนิมนะครับอีกอย่างนึงคืออลูมิเนียมเบานะหลายๆครั้งอลูมิเนียมสำหรับตึกสูงเนี่ยเขาใช้ทำนะในการยึดล้างกระจกนะของโครงสร้างที่หน้าตัดพวกนี้มักจะเป็นแบบกลวงนะฮะหน้ามากกว่าหน้าตัดแบบตันหน้าตัดแบบตันเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดนะฮะก็จะเป็นหน้าตัดแบบนี้แล้วก็ตันทั้งหมดนะฮะแบบนี้นะอันนี้เรียกว่าหน้าตัดแบบตันแต่ว่าหน้าตัดที่มีขายจริงๆนะฮะเขาจะทำให้มันกลวงด้วยนะฮะนี่คอนเซ็ปต์หนึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้นะใช้ประโยชน์ต่อเนื้อวัสดุเนี่ยได้มากที่สุดเพราะว่าโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียเนี่ยมันจะมีค่าสูงถ้าเนื้อของวัสดุโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันไปอยู่ไกลจากแกนที่เราพิจารณามันเลยเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้หน้าตัดโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าตัด T หน้าตัด L หน้าตัด I หน้าตัด H หน้าตัด C โอเคนะฮะก็เหตุผลอีกครับทำไมถึงเป็นหน้าตัดเช่นนี้นะครับโดยไม่เป็นหน้าตัดตันนะฮะก็เพราะว่านะครับมันมีประสิทธิภาพสูงกว่าเวลาเขาวัดประสิทธิภาพเขาวัดด้วยอัตราส่วนโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียต่อพื้นที่ฮะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับนะสะพานครับนะสะพานนี้ถ้า
ปกติแล้วน้ำมันควรจะอยู่นะครับในแนวนอนฮะนะครับแต่เนื่องจากนะฮะเขาออกแบบไม่ถูกต้องหรืออุบัติเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งสะพานนี้มีการแอบตัวหรือเขาตั้งใจให้มันเสียวก็ไม่รู้นะแต่พวกเราทราบไหมฮะว่าภายใต้แรงกระทำที่ซึ่งทานตัวนี้นะแรงกระทำที่กระทำอยู่ที่ตึงกลางความยาว L ที่ L ส่วน2 L ส่วน2ทานตัวนี้มันจะมีการโก่งตัวเกิดขึ้นสูงสุดที่นี่โดยสมการการโก่งตัวสูงสุดอยู่ที่นี่เหมือนเดิมและอาจารย์ก็ยิงไปที่เดิมคือให้เราสนใจไอ้ตัวคือตัว I ตัว I ตัวนี้คือตัว moment of inertia ถ้าเกิดมีค่าสูงการโก่งตัวแม็กซิมัมก็จะน้อยอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะทีนี้ไอ้หมอนี่มันวางไม่ดีเพราะวิธีการวางหน้าตัดตรงเนี้ยมันวางออกมาแล้วมันเป็นแบนแบบนี้นะเพื่อให้รถวิ่งผ่านถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับมันควรที่จะวางแบบนี้วางแบบนี้นะเสร็จแล้วเอาค่อยเอาไอ้ตัวแบนนะฮะค่อยเอาตัวแบนนะฮะมาพาดข้างบนแบบนี้ฐานมันจะมีความแกร่งมากขึ้นมหาศาลเลยแล้วถ้าเกิดมีการเชื่อมนะฮะตรงนี้ที่ดีหน้าตัดก็จะกลายเป็นหน้าตัดรูปตัว C ความเห็นไหมฮะอันนี้ก็ให้เธอไปโฟกัสนะฮะหน้าตัดที่จะเป็นข้อสอบเนี่ยเริ่มจากหน้าตัดสี่เหลี่ยมแบบนี้หน้าตัดสี่เหลี่ยมแบนแบบนี้หน้าตัดรูปตัว I หน้าตัดรูปตัว T หน้าตัดรูปตัว C หน้าตัดรูปตัว L นะฮะหลายๆครั้งก็จะออกให้มันซับซ้อนมากขึ้นแต่เนื่องจากมันเป็นข้อสอบ multiple choice เขาก็ไม่ออกมันยากขนาดนี้ซึ่งมีทั้งหมด5ชิ้นนะฮะมันเยอะไปปกติออก3ชิ้นก็แย่แล้วนะฮะอันนี้ฝากพวกเราไว้นะสโคปของการอ่านหนังสือของเราจะได้ไม่เยอะที่มาดูฮะเรามีหน้าตัดเหล็กอยู่หน้าตัดแบบหน้าตัด A หน้าตัดแบบหน้าตัด B หน้าตัดแบบหน้าตัด C ถ้าเอาหน้าตัดนี้มาทำคานอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับเรื่องเดิมครับนะการโก่งตัวที่เกิดขึ้นนะฮะสามารถที่จะควบคุมได้โดยการเลือกหน้าตัดที่เหมาะสมนะครับทีนี้นะฮะในการเลือกหน้าตัดที่เหมาะสมนะฮะเขาบอกว่ากรณีนี้มันเป็นหน้าตัดซึ่งมีพื้นที่เท่ากันเมื่อหน้าตัดมีเท่ากันในปริมาณวัสดุต่อเมตรเท่ากันนะฮะไอ้หมอนี้เป็นไง10คูณกับ3ก็30 3คูณกับ10ก็30ไอ้หมอนี้10คูณกับตรงนี้1เซนติเมตรมีอยู่3ตัวนะฮะก็เป็น30เพราะฉะนั้นไอ้แอร์เรียตรงเนี้ยนะครับพวกเราจะได้ว่ามันคือ10คูณกับ3เท่ากับ30ตารางเซนติเมตรแต่พวกเราอีกครับเอาไอ้หมอนี้มาวางรูปแบบ C โอ้โกงง่ายมากนะไอ้หมอนี้มาวางรูปแบบ B โกงยากหน่อยนะแต่ถ้าเกิดเป็นรูปแบบ A ที่วิศวกรรมโรงงานของเราเนี่ยนะฮะไปผลิตนะฮะแบบนี้จะโกงตัวน้อยที่สุดฮะนะครับเอาละนะแรงคีขั้นหนึ่งทำหน้าตัดฮะการแอนตัวต่ำสุดจะเกิดขึ้นที่หน้าตัด A ทำไมฮะเพราะหน้าตัด A จะเป็นหน้าตัดที่มีค่า moment of inertia รอบแกนสูงสุดฮะรอบแกนไหนฮะแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ของมันนะฮะไอ้หมอนี้ก็มีแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์อยู่นี่ไอ้หมอนี้ก็มีแกนที่ตัดผ่านจุดเซนทรอยด์อยู่นี่นะครับบอยที่มันจะมีโมเมนต์ออฟอินเชียสูงสุดได้นั้นพื้นที่โดยส่วนใหญ่ของหน้าตัดมันจะอยู่ไกลจากแกน X นะฮะแกน X นะแกน X สูงที่สุดเธอเห็นไหมฮะหน้าตัดเนี้ยพื้นที่ส่วนใหญ่เนี้ยมันอยู่ไกลอยู่ไกลนะฮะส่วนไอ้หมอนเนี้ยมีพื้นที่ตัวนี้นะฮะไอ้หมอนี้มีพื้นที่ตรงนี้นะเทียบกับแกน X แล้วมันมีคำว่าโมเมนต์นะฮะโมเมนต์ตรงนี้มันกลายเป็นโมเมนต์ของพื้นที่นะฮะไอ้โมเมนต์ของพื้นที่มันจะมีค่าสูงเมื่ออะไรเมื่อระยะของพื้นที่มันไกลจากจุดที่เทคโมเมนต์ฮะอันนี้คือหลักการทีนี้มาดูฮะนะครับไอ้ตรงที่เป็นรูปเนี้ยนะโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกนเนี่ยที่อาจารย์เขียนนะฮะรอบแกนเนี้ยนะไอ้ตรง i ซับ c ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็น10นะแล้วคูณกับความลึกฮะความลึกคือ3ยกกำลัง3หารด้วย12มันก็จะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรกำลัง4นะตรงที่เป็น i ซับ b นะ i ซับ b i ซับ b ตรงนี้ก็จะคล้ายกันแต่เท่านี้ความกว้างคือ3กลายเป็น3
คูณกับความลึกฮะ10ยกกำลัง3หารด้วย12เธอจะเห็นได้ว่าเที่ยวนี้กดเครื่องคิดเลขครับไอ้ตัว B เนี่ยสูงกว่าตัว C เยอะเลยนะครับทีนี้ไอ้หมอทั้ง2ตัวเนี่ยพวกเราครับมันเทคโมเมนต์ของพื้นที่รอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ของมันเลยแต่ไอ้หมอนี้นะฮะพื้นที่ที่ผ่านจุดเซนทรอยด์มีตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นตัว I sub A เนี่ยสำหรับพื้นที่ที่อาจารย์ระบายด้วยสีแดงเนี่ยหาไม่ยากครับมันหาจากสมการเหมือนเดิมครับ1คือความกว้างแล้วคูณกับ10ยกกำลัง3ส่วน12อาจารย์มันคล้ายกับสูตรนี้เลยใช่ไหมใช่ครับนะเพราะว่ามันเหมือนสีชมพูนี่แหละแต่มันลดความหนาจาก3เซนเหลือแค่เซนเดียวโดยที่ปันพื้นที่ไปที่อื่นครับเอาไปบวกครับข้างบนกับข้างล่างเหมือนกันนะฮะมีจุดเซนทรอยด์อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นบวกกับ2คูณกับครับนะฮะคูณกับครับตรงนี้จะเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีแกนขนานพวกเราครับเดี๋ยวอาจารย์พูดทีนะฮะทฤษฎีแกนขนานเดี๋ยวจะพูดให้ดูนะตรงนี้มันต้องหมุนรอบตัวเองรอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ของมันอยู่ก่อนกลายเป็น10คูณ1ยกกำลัง3ส่วน12ตอนนี้หมุนรอบแกนตัวเองทั้งข้างบนและข้างล่างทีนี้ไอ้แกนที่หมุนรอบตัวเองมันห่างจากแกนหลักครับเท่ากับเท่านี้นะฮะทั้งหมดตรงเนี้ยจากนี่ถึงนี่เนี่ยครึ่งนึงของ10คือ5เซนจากนี่ถึงนี่น่ะครึ่งนึงของ1เซนคือ 5.5 วัดข้างบนก็ 5.5 วัดข้างล่างก็ 5.5 เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่ครับพื้นที่10คูณกับ1โมเมนต์ของพื้นที่ก็คูณกับไอ้ตัว 5.5 เนี่ยยกกำลัง2ทำแล้วเสร็จปุ๊บนะฮะไอ้ตรง I สับ A เนี่ย690เซนติเมตรกำลัง4เป็นข้อ2นะฮะระวังนะเจอรูปตัว I แน่นอนนะเจอรูปสี่เหลี่ยมแน่นอนแบบนี้นะฮะไอ้หมอนี้250นะลดลงเยอะเลยนะมาตรงรูปสี่เหลือ 7.5 เองครับเพราะนั้นการโก่งตัวจริงๆแล้วมันก็เลยเห็นได้ว่านะเมื่อโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียของรูป A นะสูงกว่านะรูป B และรูป C เพราะฉะนั้นไอ้หน้าตัดนะที่เป็นรูปตัว I นะสำหรับคานตัวนี้มันแอนน้อยกว่าแอนน้อยกว่ารูป B 2.76 เท่าแอนน้อยกว่ารูป C 92เท่านะอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราควรจะรู้พวกเราควรจะทราบต่อครับนะฮะหน้าตัดเหล็กครับที่วิศวกรรมโลหการนะที่พวกเราจะต้องเรียนกันนะเขาก็มักจะนะออกมาเป็นหน้าตัดรูปตัว I หน้าตัดรูปตัว C หน้าตัดรูปตัว T นะหน้าตัดนะจะเรียกว่าหน้าตัด W ในหน่วยอเมริกันหรือหน้าตัด H นะในหน่วยของญี่ปุ่นนะตัว B สับ F กับตัว D จะต้องมีค่าใกล้เคียงกันนะฮะการจะทำแบบนั้นมันทำให้มีอะไรฮะพื้นที่ที่อยู่ไกลจากแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์นะฮะมีปริมาณมากแล้วอะไรครับและนะฮะมันทำให้เกิดโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียสูงครับนะฮะมันก็เลยกลายเป็นหน้าตัดรูปแบบเนี้ยนะแต่เมื่อไหร่ก็ช่างถ้าไอ้ตรง B สับ F นะมีค่านะน้อยนะปกติแล้วนะมีค่าโดยประมาณแล้วกันนะระยะดีส่วน2ไอ้หมอนั้นจะกลายเป็นหน้าตัดรูปตัว I นะครับเอาละนะครับทีนี้นะเราก็จะมีตารางเหล็กนะซึ่งเราสามารถที่จะไปเปิดได้หน้าตัดตัวนี้เป็นหน้าตัดรูปตัว I นะปีกมันจะกว้างน้อย B สับ F มันจะน้อยนะแล้วก็มีตารางเหล็กหน้าตาแบบนี้และพวกเราจะเห็นได้ว่าโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียมี2แกนนะ I สับ X กับ I สับ Y เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดไว้นะครับ II sub x คือแกนในแนวนอนนะครับนะครับซึ่งนะ I sub y ก็จะเป็นแกนซึ่งอยู่ในแนวดิ่งหน้าตัดนี้เป็นหน้าตัด double symmetry จุดเซนทรอยด์อยู่ที่นี่นะถ้าเป็นเช่นนี้ปกติแล้วข้อสอบนะ I sub x จะมากกว่า I sub y นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาเอาคานไปใช้เนี่ยเขาจะวางคานแบบนี้เขาจะไม่วางคานแบบนี้กันนะเพราะว่า I รอบแกนนี้น้อยกว่า I รอบแกนนี้นะครับอันนี้เป็นความรู้เชิงเทคนิคเวลาใช้งานนะสรุปว่าต้องหา I sub x และ I sub y ให้เป็นกลับมาที่นิยามฮะ moment of inertia ของพื้นที่เป็นโมเมนต์ที่2
เพราะฉะนั้นเมื่อกี้นะฮะพวกเราเลยเห็นว่า moment of inertia ยกตัวอย่างเช่นไอ้ตรงพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงเนี้ยนะฮะรอบแกน x ตรงเนี้ยมันมีค่า i sub x นะเท่ากับ b คูณกับ h อันนี้คือ area นะฮะนะครับแล้วคูณกับ h square ส่วน12ไอ้หมอนเนี่ยคือพื้นที่ฮะไอ้หมอนเนี่ยถ้ามองแล้วมันก็คือเรื่องของโมเมนต์ที่2ของพื้นที่ฮะมันถ้าเกิดโมเมนต์อาร์มตัวเดียวต้องเป็น h เดี๋ยวนี้มัน h square ฮะมันเลยเป็นโมเมนต์ที่2ฮะแล้วหน่วยมันจะเป็นหน่วยของระยะทางกำลัง4เมตรกำลัง4มิลลิเมตรกำลัง4เซนติเมตรกำลัง4นะครับถ้าเราเป็นแบบนั้นน่ะ1เมตรนะก็จะมีค่าเท่ากับ100เซนติเมตรเพราะฉะนั้น1เมตรกำลัง4มันจึงกลายเป็น100เซนติเมตรกำลัง4ไอ้หมอนี่เป็น conversion factor นะครับและพวกเราก็รู้อีกว่า1เมตรเนี่ยมีค่าเท่ากับ 1,000 มิลลิเมตรเพราะฉะนั้น1เมตรกำลัง4มันคือ 1,000 มิลลิเมตรทั้งหมดกำลัง4ไอ้หมอนี่กลายเป็น10กำลัง12มิลลิเมตรกำลัง4โอเคนะฮะ1เมตรกำลัง4คือเท่ากับเท่านี้ไอ้หมอนี้กลายเป็น10กำลัง8เซนติเมตรกำลัง4นะจึงเท่ากับ1เมตรกำลัง4ทั้งหมดนี้เท่ากันใช้ในการแปลงหน่วยนะฮะอาจารย์บางท่านออกข้อสอบมาวันนี้ง่ายมากนะให้ไอ้หมอนี้นะ1เมตรนะให้ไอ้หมอนี้2เมตร i sub x เท่ากับเท่าไหร่ i sub x เท่ากับ1คูณ2กำลัง3หารด้วย12มีค่าเท่ากับ8หารด้วย12เมตรกำลัง4เขาไม่ได้ถามเมตรกำลัง4ฮะเขาไปถามว่ามันมีเท่าไหร่ในเป็นเมตรมิลลิเมตรกำลัง4หรือเซนติเมตรกำลัง4แบบนี้ก็มีนะพวกเรานะเรื่องหน่วยนะแล้วเราเลือกแกนหน่วยแบบนี้เยอะมากอันนี้อาจจะเจอข้อสอบข้อหรือ2ข้อนะฮะในการแปลงหน่วยเพราะว่าเราใช้เยอะในวิชาถัดไปเอาล่ะนะครับเอารูปร่างหน้าตาประหลาดๆเป็นก้อนหินแบบนี้นะแล้วเราสนใจจะหาอะไรหานะฮะไอตัวโมเมนต์รอบแกน x นะครับ di sub x นะฮะเท่ากับ y square da อย่างที่บอกนะฮะมันคือ da คูณกับ y ไอหมอนี่คือโมเมนต์นะฮะไอหมอนี่เป็นเมตร square คูณกับเมตรเนื่องจากมันเป็นโมเมนต์ที่2มันเลยคูณกับ y เข้าไปอีกทีนึงก็เลยเป็น y square da ตรงนี้เป็นโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียของพื้นที่นะฮะรอบ DA DA ที่อยู่ที่นี่รอบแกน x ซึ่งห่างไปเป็นระยะ y เห็นไหมฮะในคล้ายกับไอ้ที่อาจารย์เคยบอกตรงทฤษฎีไอ้ตรงแกนขนานก่อนหน้านี้นะครับไปไหนแล้วทฤษฎีแกนขนานนะทฤษฎีแกนขนานที่นี่นะมันจะต้องเป็นโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกนมันเองแล้วบวกกับนะ a y square นะครับไม่เป็นไรนะฮะมาที่นี่โมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกน y สีเขียวอีกนะกลายเป็นx square เพราะว่าระยะยืดศูนย์สำหรับการหาโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกน y เนี่ยมันวัดด้วย x ขณะที่การหาโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียที่เราวัดรอบแกน x นะมันใช้เป็น y เห็นไหมครับมันเป็นแบบนี้นะตรงนี้มันเลยต่างกันจากนั้นยังไงต่อฮะอินทิเกรตสิครับนะโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียที่นี่ก็ต้องอินทิเกรตทั้งหมดฮะทั้งหมดอะไรฮะ d a ใช่ไหมฮะก็อินทิเกรต area ทั้งหมดนะแบบนี้มันยุ่งมันเป็นคณิตศาสตร์ฮะนะครับเป็นคณิตศาสตร์ซึ่งพวกเราก็จะนะไม่ค่อยได้ใช้กันในเชิงวิศวะเดี๋ยวอาจารย์จะแปลงมันนะให้กลายเป็นวิศวกรรมศาสตร์นะมากขึ้นเอาล่ะนะครับอีกตัวหนึ่งมันมีโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกนนะฮะ x แกน y มันมีอีกตัวนะฮะเป็นโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกน z ฮะเรียกว่าโพลาร์โมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียเดี๋ยวเราจะใช้ไอ้หมอนี้บทที่5นะฮะของวิชา Make of Math ในเรื่องของเพลาฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เน้นนะฮะเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงเดี๋ยวนี้เน้น2ตัวนี้ก่อนภายใต้เวลาที่เรามีอย่างจำกัดแต่เอางี้ถ้าหน้าตัดทรงกลมนะฮะหน้าตัดทรงกลมนะไอ้หมอนี้มีแกน x ไอ้หมอนี้มีแกน y ตัว j นะฮะมันจะเท่ากับ ix บวกกับ iy ฮะหรือ j น่ะมันเท่ากับ 2i เพราะว่าหน้าตัดรูปทรงกลมนะ ix เท่ากับi y นะฮะนี้บอกพวกเราทราบไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เอาขยายความในวิชาเด็กก็แบบไม่ยากทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นนะก็มาพิสูจน์ได้นะว่าเป็น j เท่ากับ x y y ที่อาจารย์พูดไว้เมื่อกี้ต่อไปฮะทีนี้เวลาเราว่าเนี่ยนะฮะหลายๆครั้งนะเราจะต้องใช้ทฤษฎีที่สำคัญคือทฤษฎีแกนขนานนะครับโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียที่เราจะต้องหานะฮะปกติแล้วนะครับมันจะต้องหารอบ
ข้อแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์อย่างเช่นนะถ้าเกิดเรามีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เฉยนะฮะโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียก็หารอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์นะอันนี้ไม่ยากครับแต่อีกอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะหน้าตัดที่เราใช้ปกติมันเป็นหน้าตัดรูปตัว i หรือหน้าตัดรูปตัว t สมมุติกรณีเนี้ยหน้าตัดรูปตัว t มันก็มีพื้นที่ของมันอยู่ข้างบนซึ่งไอ้พื้นที่ของมันมันก็มีจุดเซนทรอยด์ของตัวมันเองอยู่ที่ตำแหน่งนี้ไอ้พื้นที่ก็อยู่จุดเซนทรอยด์ของมันอยู่ที่นี่จุดเซนทรอยด์2อันนี้มันถูกเอเวอเรจครับกลายเป็นจุดเซนทรอยด์ของหน้าตัดอันนี้ก็กลายเป็นโจทย์ที่พวกเราจะต้องทำในบทที่แล้วนะครับก็จะกลายเป็นจุดเซนทรอยด์อันสีเขียวเป็นจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่สีเหลืองสีแดงเป็นจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่สีฟ้าแต่ไอ้ตัวสีขาวตัวนี้นะครับเป็นจุดเซนทรอยด์นะฮะเป็นจุดเซนทรอยด์ของทั้งหน้าตัดซึ่งไอ้หมอนเนี้ยวัดขึ้นไปมีระยะ y 1นะไอ้หมอนี้ระยะตรงนี้กลายเป็น y 2นะครับมันก็กลายเป็นจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่ย่อยกับจุดเซนทรอยด์ของตัวหน้าตัดนะฮะมันจึงเกิดการเยื้อสูงด้วยระยะ y 1กับ y 2นะครับเอาหลักเมื่อเป็นเช่นนั้นนะฮะเราก็จะต้องหานะครับตัวโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียนะฮะรอบแกน x ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็โมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกน x สีเขียวอีกตัวหนึ่งไม่พอครับพื้นที่มันเยื้องใช่ไหมครับไอ้หมอตัวสีเขียวก็จะต้องบวกกับพื้นที่ของมันนะพื้นที่ของมันก็จะกลายเป็น a คูณ y 2สแควร์ขณะที่ไอ้ตัวสีแดงนะครับก็จะต้องไปบวกกับ a พื้นที่ไอ้ตัวสีฟ้านะฮะแล้วคูณกับ y 1สแควร์ที่มันเยื้อง0แล้วจับ2อันนี้บวกกันฮะมันจะถึงกลายเป็นโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียของหน้าตัด i สับx จริงนะเลยเท่ากับนะครับไอเนี้ยตัวนี้ตัวหนึ่งนะเท่ากับนะตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วบวกกับไอตัวนี้อีกตัวหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นนะฮะมันเลยจะต้องมายุ่งลองพิสูจน์ทฤษฎีแกนขนาดไอพิสูจน์นะดูพื้นที่เหมือนเดิมฮะเที่ยวนี้ไอหมอพื้นที่เนี้ยมีจุดเซนทรอยด์อยู่ที่นี่เมื่อกี้เขาไม่ได้เน้นนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้เน้นว่าจุดเซนทรอยด์ที่ไหนนะพูดกว้างๆเฉยๆนะแต่ไอหมอนี้มาปรับรูปนะบอกว่าตำแหน่งนี้คือจุดเซนทรอยด์นะฮะและนะครับเราจะหานะตัวโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียเนี่ยรอบแกน x นะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับไอ้ตรงพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องถูกวัดมาเป็นระยะทั้งหมดคือระยะ y นะโดยที่ y ตรงนี้ก็ต้องสแควร์แล้วก็ dxแต่ไอ้ y ตัวนี้คืออะไรไอ้ y ตัวนี้คือ y พาบวกกับ dy ครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะฮะเขาเปลี่ยนตรงนี้เป็น y พาบวก dy ครับทีนี้กำลัง2ฮะหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ครับก็ออกมาเป็นรูปนี้ทีนี้เวลาทำการอินทิเกรตนะฮะไอ้หมอนเนี้ยมันกลายเป็นโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียกลับไปสไลด์ก่อนหน้านี้นะฮะอันนี้คือนิยามของโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกนนะฮะของตัวพื้นที่ของมันเองนะคือแกน i พาร์มนะฮะจากนั้นไอ้ตัวนะฮะถัดไปคือตัวนี้นะตัวนี้เป็นd สแควร์มันคือระยะเยื้องศูนย์ระหว่างแกน x พาร์มกับแกน x ยกกำลัง2คูณกับอินทิเกรตตัวนี้คือ a นะตรงนี้ก็กลายเป็นระยะเยื้องศูนย์แต่อินทิเกรตตรงกลางนะเธอไปอินทิเกรตได้นะเธออินทิเกรตนะตัวพื้นที่ y พาร์ม da อินทิเกรตตัวนี้มันเป็นนิยามของจุดเซนทรอยด์ฮะนะครับเมื่อมันเป็นนิยามของจุดเซนทรอยด์มันเลยต้องอยู่ตำแหน่งที่เป็น0ครับเพราะฉะนั้นไอ้เทอมนี้ตัดทิ้งได้สมการนี้จึงลดรูปกลายเป็นสมการสำหรับทฤษฎีแกนขนาดแล้วก็ใช้ยึดด้วยนะฮะสำหรับในแนวแกน y นะฮะแล้วแกน y y แกน y นี้นะก็ต้องหาโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกน y พาร์มจะหารอบแกนนี้ใช่ไหมนะครับรอบแกนนี้คือเทอมนี้เราก็จะต้องไปหามันรอบแกน y พาร์มก่อนนะจากนั้น a แล้วคูณกับ dx สแควร์นะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีแกนขนาดทีนี้มาดูรูปนี้นะมีข้อสอบนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะที่พวกเราจะต้องเอาไป
คำนวณ นะฮะทีนี้อาจารย์ทุกก่อนแล้วกันนะฮะตรงนี้นะฮะต้องการหา moment of inertia รอบแกน x ผ่านซีผ่านจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่พื้นที่เป็นหน้าตัดสี่เหลี่ยมนะเป็นหน้าตัดซึ่งมีแกนสมมาตร2แกนแบ่งความกว้างออกเป็นb ส่วน2แบ่งความลึกออกเป็น h ส่วน2ทําการอินทิเกรตครับโดยนิยามก็ต้องเอาพื้นที่เล็กๆนะพื้นที่เล็กตรงนี้กว้าง b ตรงนี้ฮะกว้าง b แล้วก็หนานะฮะหนา dy ผ่านเอาไปคูณกับนะครับระยะเอียงสูงของมันนะจากวัดจากตัวพื้นที่ถึงแกนที่ต้องการหาmoment of inertia นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเอาไอ้หมอนี้แทนเข้าไปนะฮะก็จะกลายเป็นอินทิเกรต y พาร์มสแควร์ b dy พาร์มเนื่องจากความกว้างมีค่าคงที่นะฮะตลอดความลึกนะเพราะฉะนั้น b เนี่ยถอดออกมาได้อินทิเกรต y สแควร์เป็น y กำลัง3ส่วน3แล้วจากไหนจากลบ h ส่วน2ถึง h ส่วน2ได้เทอมนี้ออกมาโอเคนะฮะจำนะฮะจำนะครับนะโมเมนต์ออฟอินเทียลอกแกน x ผ่านที่ผ่านจุดเซนทรอยด์คือความกว้างคูณความลึกยกกำลัง3ส่วน12 bh กำลัง3ส่วน12นะครับเอาใหม่นะครับเราจะไปหามันลอกแกน x ับ b นะทำเหมือนเดิมครับนะครับอินทิเกรตเที่ยวนี้ y ผ่านแต่เที่ยวนี้ y ผ่านไม่ได้วัดถึงแกนx พามา y พามเนี่ยวัดเลยไปถึงแกน x สับ b นะครับแล้วเรื่องเดิมครับนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ไอ้ da น่ะก็คือ b แล้วก็คูณกับ d y พามส่วนระยะ y พามสแควร์นะฮะตรงเนี้ยนะฮะมันจะต้องเป็นผลรวมของการวัดนะฮะจากเนี้ยถึงเนี้ยนะฮะมันคือ h ส่วน2นะฮะแล้วจากนี้ถึงนี้นะฮะก็มีระยะอีกระยะหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับพวกเราก็นะสามารถที่จะอินทิเกรตนะจากนี่เลยนะฮะศูนย์มาที่นี่ h ส่วน2ทีนี้เขาอินทิเกรตทุกทีอินทิเกรตมาที่ตรงนี้อีก h ส่วน2เขาอินทิเกรตตลอดความยาวเลยนะครับก็เลยได้หมอนี้ออกมาเป็น bh กำลัง3ส่วน12ทีนี้ไอ้หมอนี้เมื่อคิดกับแกนขนาดนะครับเราก็เอาโมเมนต์ออฟอินเทียลอกแกน x พาร์มที่เราได้ก่อนหน้านี้คือ bh สแควร์ส่วน12บวกกับ a นี่ไอ้หมอนี้คือ d sub y สแควร์นะฮะใส่ค่าออกไปเธอทำการคำนวณนะฮะได้ตัวเดียวกันโอเคนะฮะอันนี้เกี่ยวกับการคูณทฤษฎีแกนขนาดทีนี้โมเมนต์ออฟอินเทียลอกแกน y พาร์มเที่ยวนี้พื้นที่ที่เราทำการพิจารณาจะอยู่ในแนวนี้แล้วครับนะครับก็จะกลายเป็นพื้นที่จะกลายเป็น d นี้เป็น h คือความลึกคูณกับ d x พาร์มนะฮะแล้วเราก็ทำการอินทิเกรตตัวนี้จากลบ b ส่วน2ซึ่งอยู่ข้างล่างนะฮะไปถึงบวก b ส่วน2ซึ่งอยู่ทางขวามือนะฮะก็ได้ออกนี้ออกมาเป็น h b กำลัง3ส่วน12โมเมนต์ออฟอินเทียรอบแกน y พาร์มจะน้อยกว่าโมเมนต์ออฟอินเทียรอบแกน x พาร์มเอาล่ะพื้นที่ประกอบรู้จักกันดีนะพื้นที่ตัวนี้นะประกอบดีสมมาตรแกนนึงนะประกอบด้วยพื้นที่หลายพื้นที่นะเพราะฉะนั้นจุดเซนทรอยด์ก็ต้องหาโมเมนต์ออฟอินเทียก็ต้องหาแต่จุดเซนทรอยด์ตรงนี้รู้ทันทีว่าในแนวแกน x เนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่ง0นะส่วนที่อยู่ตรงนี้จะต้องไปหาคือระยะ y บาร์โอเคนะเมื่อได้ระยะ y บาร์แล้วเราก็เอาไปหานะตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าแกนสะเทินนะเป็นแกนซึ่งมีโมเมนต์เป็น0เดี๋ยวให้ว่ายทีเดียวก็แม็กนะหาโมเมนต์ออฟอินเทียรอบแกนสีแดงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หาโมเมนต์ออฟอินเทียรอบแกนสีน้ำเงินมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะอันนี้ก็ต้องบอกพวกเราไว้นะณที่นี้เราจะเน้นที่นี่เน้นที่นี่นะสี่เหลี่ยมนะนะส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวให้ว่ายทีหนึ่งนะระยะเราเวลาเรามีน้อยวงกลมครึ่งวงกลมหรือ 1.4 วงกลมนะตรงนี้บอกเลยสโคปเราลดลงเหลือเฉพาะตรงที่เป็นสี่เหลี่ยมซึ่งเราใช้งานจริงทีนี้โมเมนต์ออฟอินเทียหาเหมือนกับเซนทรอยด์นะหาได้จากการบวกรูปก็ได้เหมือนเมื่อกี้รูปตัว i นะอาจารย์เอา3รูปสี่เหลี่ยมมารวมกันแต่ถ้าเป็นกรณีนี้ตรงกลางมันกลวงนะฮะมันก็ต้องเป็นโมเมนต์ออฟอินเทียของรูปสี่เหลี่ยมลบด้วยโมเมนต์ออฟอินเทียของรูปทรงกลมโอเคนะฮะตรงนี้ก็อีกคอนเซ็ปต์หนึ่งลดลงก็ลบก็ได้หรือบวกก็ได้นะฮะส่วนที่อาจารย์บอกนะวงกลมกรณีนี้ขอ
ไม่ออกข้อสอบแล้วกันนะให้พวกเรารู้กันนะแล้วพวกเราก็สามารถหาโมเมนต์ออฟอินเนเชียลอกแกนสมมติลอกแกน x นะก็เอาโมเมนต์ออฟอินเนเชียไอตัวสีสี่เหลี่ยมนะลบด้วยไอตัววงกลมเอาละนะครับมาดูโจทย์ดีกว่านะโจทย์ของเราเที่ยวนี้นะให้เลยว่าจุดเซนทรอยด์เนี่ยมีระยะ2เซนเนี่ยระยะตรงนี้นะฮะวัดมานะตำแหน่งของจุดเซนทรอยด์เป็น2เซนให้เราหาโมเมนต์ออฟอินเนเชียลอกแกน x พาร์มที่ผ่านจุดเซนทรอยด์โอเคนะพวกเราถ้าเป็นเช่นนี้ปุ๊บนะฮะขอบอกก่อนนะว่าเราควรที่จะแบ่งพื้นที่อันนี้พื้นที่ตัวที่1ทำความเข้าใจนะมันคือ12นะแล้วก็มีความหนานะอยู่ตรงนี้คือ2นะฮะข้อสอบมาเป็นแบบนี้เลยพวกเรานะฮะและตรงนี้นะเป็นอีก1พื้นที่นะครับมีความกว้างตรงนี้เป็น2มีความลึกตรงนี้4บวก2เป็น6นะเราก็จะได้พื้นที่ออกมาเป็นแบบนี้นะเนื่องจากเรากำลังหานะครับไอตัวผ่านแกนนะแกนเนี่ยแกนตัวนี้เป็นแกน x พาร์มนะซึ่งเราควร reference นะของมันนิดนึงนะกับแกน x พาร์มก็อาจจะมีแกนตัวนี้ตั้งไว้นะเพื่อเป็น reference นะผ่านจุดเซนทรอยด์ที่นี่เอาล่ะนะครับพวกเราครับ moment of inertia ที่เราต้องหาเนี่ยทีแรกก่อนเป็น moment of inertia รอบแกนสีแดงตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้หมอรอบแกนสีแดงตัวนี้มันจะผ่านครับจุดเซนทรอยด์ของมันอยู่ที่ตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นตัวแรกเลยเนี่ยมันจะผ่านแกนนี้ก่อนเพราะฉะนั้น i ตัวแรกกรณีนี้นะฮะเท่ากับ12นะฮะคูณ2ยกกำลัง3ส่วน12ผ่านแกนสีเหลืองนะฮะทีนี้ไอ้แกนสีเหลืองเนี่ยมันคือแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่นี่นะมันมีระยะเยื้องศูนย์กับแกน x พาร์มตรงนี้อยู่ครึ่งหนึ่งคือ1หน่วยก็บวกกับ12คูณกับ2แล้วคูณกับ1สแควร์นะครับไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นโมเมนต์of inertia นะครับเดี๋ยวก่อนหายไปนะนิดหนึ่งนะไอ้หมอนี่สีเหลืองสีเทาทีนะตรงนี้ก็จะกลายเป็นอันนี้ยันยันสูงนะก็เป็น a 12คูณกับ2นะ12นะคูณกับ2อันนี้คือ a นะแล้วคูณกับระยะเยื้องศูนย์ตรงนี้ยกกำลัง3ไอ้หมอนี่คือส่วนที่เป็นพื้นที่ไอ้ตัวสีแดงๆฮะอีกตัวหนึ่งนะคือตรงที่เป็นสีฟ้านะไอ้ตรงที่เป็นสีฟ้า i ของมันนะเอารอบแกนก่อนแกนของมันเองอยู่ที่ไหนแกนของมันเองเอาสีที่มันแตกต่างนะสีฟ้าเอาสีม่วงก็ไม่ชัดเอาสีขาวแล้วกันนะฮะสีขาวนะก็อยู่ประมาณตรงนี้นะระยะมันก็อยู่ข้างใต้นี้เพราะว่าตรงนี้6ใช่ไหมแบ่ง3 3นะก็คืออยู่ประมาณตรงนี้แหละนะฮะครึ่งหนึ่งของความลึก6ก็อยู่ประมาณตำแหน่งนี้นะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น2คูณกับ6ยกกำลัง3 2คูณกับ6ยกกำลัง3ส่วน12ฮะอันนี้รอบแกนนี้นะฮะรอบแกนตัวเองมันมีระยะเยื้องศูนย์คือตำแหน่งนี้นะซึ่งแน่นอนนะฮะวัดตรงนี้2นะตรงนี้ก็เป็น1ฮะบวกกับนะฮะตัวนี่คือ2 2นะฮะแล้วคูณกับ6แล้วคูณระยะเยื้องศูนย์คือ1สแควร์แล้วไอ้หมอนี้นะฮะมันมีตัวซ้ายตัวขวาคูณกับ2ครับอ่ะเธอเอาทั้งหมดนะฮะหยุดนะครับแล้วก็เทียบกับสิ่งที่เฉลยที่นี่นะไอ้หมอนี้คือตัวที่เป็นตัวสีเหลืองนะตัวแรกที่อาจารย์อธิบายคือตัวนี้นะ12 12คือความกว้างนี้คูณกับลึกนะ2ยกกำลัง3ส่วน12ตัวนี้หมุนรอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่สีแดงจุดเซนทรอยด์สีแดงอ่ะเยื้องนะเยื้องตรงนี้อยู่1เซนกับแกน x พาร์มก็เอาแอเรียของมันนะฮะ12คูณกับ2แล้วก็1สแควร์โอเคนะฮะถัดไปฮะตัวสีฟ้าฮะมี2ตัวนะฮะก็จะกลายเป็นความกว้างของมันเนี่ยเรารู้แล้ว2คูณกับ6ยกกำลัง3ส่วน12หมุนรอบแกนนี้ห่างจากตรงนี้เท่าไหร่นะครึ่งหนึ่งคือ3ตรงนี้คือ2มันก็เลยกลายเป็น3ลบ2สแควร์นะฮะทีนี้มันมี2ตัวก็2คูณฮะก็ได้ตรงนี้ออกมา
ทีนี้ได้ตรงนี้ออกมาปุ๊บนะฮะพวกเราครับนะฮะไอ้หมอนี้เมื่อออกมาเป็นเซนติเมตรกำลัง4เขาถามต่อฮะแล้วมันแปลงออกมาเป็นมิลลิเมตรกำลัง4ได้เท่าไหร่นะฮะพวกเราครับ1เซนติเมตรคือ10มิลลิเมตร1เซนติเมตรกำลัง4คือ10กำลัง4ฮะไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็น128คูณ10กำลัง4มิลลิเมตรกำลัง4นี่นะฮะเป็นอีกหนึ่งนะทริคซึ่งกลายเป็นข้อสอบได้แล้วไอ้หมอนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเมตรกำลัง4ไอ้หมอนี้1เมตรคือ100เซนติเมตร1เมตรกำลัง4คือ100กำลัง4คือ10กำลัง8เซนติเมตรกำลัง4เพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้กลายเป็น128คูณ10กำลังลบ8เมตรกำลัง4ฮะนะตอบแบบนี้ครับพวกเรานะสามารถที่จะทำได้นอกจากหานะโมเมนต์ออฟอินิเชียรอบแกนใดๆแล้วยังหาตรงนี้อีกนะครับทีนี้เอาใหม่นะบอกว่าแกนนี้เป็นแกน x แกนเนี่ยนะแกน x อยากจะรู้โมเมนต์ออฟอินิเชียรอบแกนสีแดงตัวนี้บ้างนะครับเอาละนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะทำรูปเหมือนเดิมนะตรงนี้12ตรงนี้2นะครับแล้วก็มีตัวนะด้านข้างสีเหลือง2แล้วก็6นะฮะ2แล้วก็6เที่ยวนี้ไม่ได้ยุ่งกับไอ้2มิลลิเมตรและไอ้หมอนี่คือ2ไอ้หมอนี่คือ6เอาครับพวกเราครับ moment of inertia รอบแกนนี้นะฮะซึ่งคือแกน x แล้วกันนะเพราะฉะนั้น moment of inertia ตัวแรกนะที่จะพูดถึงคือตัวไอแรกของเราคือนี่รอบแกนของมันก่อนอยู่ที่นี่12คูณ2ยกกำลัง3หารด้วย12ระยะเอียง0ตรงนี้นะฮะครึ่งหนึ่งวัดจากแกนสีแดงคือแกนสีขาวคือ2ส่วน2คือ1บวกกับ12คูณกับ2คูณกับ1สแควร์อ่ะเรียบร้อยเป็น1ตัวครับอีกตัวหนึ่งนะฮะไอตัวที่เป็นสีเหลืองนะฮะไอตัวสีเหลืองเท่ากับอ่ะนะฮะตัวมันเองอยู่ที่นี่นะฮะแกนของมันอยู่ที่นี่ก่อนนะฮะคือ2คูณ6ยกกำลัง3ส่วน12บวกกับเที่ยวนี้ระยะเอียง0ของแกนมันเองแกนสีขาวเป็นครึ่งหนึ่งคือ6ส่วน2ตรงนี้เป็น6ส่วน2นะฮะคือ3บวกกับ2คูณ6คูณ3สแควร์นะฮะแล้วไอ้หมอนี้มี2ตัวจะต้องคูณกับ2นะเพราะฉะนั้นi ลบแกน x เท่ากับเท่าไหร่เธอไปกดดูนะฮะมันจะมากกว่า i ลบแกน x พามฮะไปกดดูนะฮะก็เป็นข้อสอบอีกอันได้นะฮะซึ่งไม่ยากเลยนะนะครับอันนี้3ชิ้นก็3ชิ้นแบบประเภทสามารถลดรูปเป็น2ชิ้นได้นะพวกเราทำได้ไม่ยากนะฮะอ่ะทีนี้มาดูนะเป็นตัวหน้าตัดเป็นไอ้ตัวนี้เราทำกันแล้วนะจับถ้าใครจับได้นะฮะทำนะฮะเราสามารถหาจุดเซนทรอยด์ของไอ้หมอหน้าตัดตรงนี้ได้ไหมนะฮะนะครับเลนซอยด์นะทั้ง x bar ทั้ง y bar นะพวกเรามาลองดูนะไอ้หมอนี้จากนั้นเมื่อได้ x bar y bar แล้วเดี๋ยวเราจะไปหาโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกน x พา y พานะรอบแกนเนี่ยรอบแกน x พารอบแกน y พาหรือจะไปหารอบแกน xหรือ y ยังได้เลยนะฮะถ้าเกิดจะไปหาต่อนะฮะเขาถามได้หมดนะฮะว่ารอบแกนไหนนะอ้าวนะฮะโดยปกติแล้วเขาให้จุดเซนทรอยด์มานะฮะบอกไว้ก่อนนะเราก็สอบแยกกันนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวลูกศิษย์ของเราอาจจะมีปัญหาได้นะครับทีนี้พวกเราวิธีการทำมี2อันบางคนชอบเขียนตารางนะบางคนชอบเป็นสมการเขียนตารางอาจารย์ทำให้ดูแล้วนะอันนี้มาทำเป็นไอ้หมอที่เป็นสูตรสมการมากนะจะหาในตัวนี้สมมุติว่านะจะหาตัว x พามนะหา x พามนะคือการหา x bar คือการหาระยะนี้โอเคนะฮะ x bar กรณีแบ่งเป็น2พื้นที่ x bar กรณีมันจะต้องเท่ากับ a1 x1 หัวหยิกบวก a2 x2 หัวหยิกหารด้วย a1 สีเหลืองบวกกับ a2 สีเขียวโอเคนะครับไอตัวA1 เนี่ยหาไม่ยากนะฮะตรงนี้คือ2นะตรงเนี้ยนะคือ2นะตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือ6เพราะฉะนั้น2คูณกับ6ครับทีนี้
ไอ้ตัวสีเหลืองเนี่ยมันมีจุดเซนทรอยอยู่ที่นี่ x 1หัวอีกมันอยู่ที่นี่ฮะมันคือ1เพราะฉะนั้นไอ้หมอนี้คูณกับ1โอเคนะฮะบวกกับไอ้ตัวที่2ฮะตรงนี้คือ2ตรงนี้คือ6พื้นที่ของมันคือ2คูณกับ6เหมือนกันนะฮะเที่ยวนี้เธอวัดมันไอ้หมอนี้เป็น x 2หัวอีกครับวัดจากนี่ถึงนี่นะฮะเท่าไหร่ครับไอ้หมอนี้คือ2ตรงนี้คือ3มันก็คือ5จากนั้นหารด้วย2คูณกับ6นะฮะมีพื้นที่อยู่2อันคูณกับ2เข้าไปด้วยนะฮะเธอก็สามารถที่จะทำได้ไม่ยากนะถ้าทำเป็นตารางนะพื้นที่ก็จะเป็น6คูณ2สีเหลืองกับ6คูณ2สีเขียวรวมแล้วกลายเป็น24พูดง่ายๆคือไอ้ตัวหารตัวเนี้ยได้ออกมาแล้วคือ24นะฮะทีนี้ x bar ตัวแรกอยู่ที่นี่สีเหลืองคือ1นะฮะ x bar ตัวที่2ไอ้หมอนี่คือวัดจากนี่คือ2วัดตรงไอ้ตรงสีเขียวคือ3กลายเป็น5เห็นมั้ยฮะ1กับ5เพราะฉะนั้นเธอสามารถที่จะคำนวณ นะฮะตรงนี้ได้6นะฮะคูณกับ2คูณกับ1ได้12 6คูณกับ2คูณกับ5ได้60ก็ได้เป็น72เพราะตรงนี้ก็เป็น72หารด้วย24ออกมาเป็นระยะ x bar ตรงนี้เท่ากับ3นะฮะมิลลิเมตรทีนี้เอาใหม่นะฮะไอ้หมอนี้กลับมาที่นี่นะฮะมี y bar นะฮะถ้าใครเอาสมการนี้มาแตกก็จะกลายเป็น a 1 y 1หัวหยิกบวก a 2 y 2หัวหยิกหารด้วย a 1บวกกับ a 2ซึ่งแน่นอนฮะเที่ยวนี้เราจะต้องหาระยะตรงนี้ซึ่งเป็นระยะ y barเอาพื้นที่แรกเหมือนเดิมฮะ2คูณกับ6เห็นไหมครับเหมือนกันนะฮะทีนี้ระยะนี้คือ y 1หัวอีกนะฮะมันเป็นครึ่งหนึ่งของ6ฮะมันคือ3ฮะเพราะฉะนั้นต้องคูณกับ3บวกกับ2คูณกับ6พื้นที่สีเขียวมีตรงนี้ฮะเป็น y 2หัวอีกนะฮะตรงนี้คือครึ่งหนึ่งของ2คูณกับ1ฮะแล้วหารด้วยเหมือนเดิมครับหารด้วย24ที่เรารู้เมื่อกี้เพราะฉะนั้นเราจะมี y 1หัวอีกตัวแรกอ้างอิงที่นี่ก็เป็น3ส่วน y 2หัวอีกก็เป็น1นะแล้วทำการคำนวณ นะตรงนี้ก็ได้ออกมาเป็น48หารด้วย24ออกมาเป็น2มิลลิเมตรเอาละนะครับ y bar เท่ากับ2มิลลิเมตรนะครับไอ้ตรง x bar เมื่อกี้ก็เป็น3นะเราก็สามารถที่จะนะคำนวณต่อครับ moment of inertia ครับนะตำแหน่งของมันอยู่เซนทรอยด์ของมันนะ ขออนุญาตลบก่อนนะเซนทรอยด์ของมันอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะฮะ y bar เนี่ยคือ2เอาละ moment of inertia รอบแกน x prime x prime อยู่ที่นี่นะฮะ moment of inertia รอบแกน x prime ทำเหมือนเดิมนะครับก็จะต้องไปหาจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่หมายเลข1ก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็เอาความกว้าง2คูณ6ยกกำลัง3ส่วน12ได้เทอมแรกออกมานะฮะเทอมแรกตัวนี้นะครับที่เราได้ออกมามันเป็น moment of inertia รอบแกนสีชมพูทีนี้ไอ้จุดเซนทรอยด์ที่นี่ห่างจากแกนเนี่ยคือแกน x นะคือ3นะฮะขณะที่ y bar คือ2ระยะเอื้อน0ตรงนี้นะฮะมันเลยเป็น1มิลลิเมตรนะฮะมันเลยจะต้องเอาพื้นที่2คูณกับ6นะ2คูณ6นะพื้นที่สีเหลืองแล้วคูณกับระยะเอื้อน0 3คูณ y bar square ไอ้ตรงเนี้ยนะฮะคือตัวเดียวกับที่นี่นะครับจากนั้นมีพื้นที่สีเขียวฮะพื้นที่สีเขียวตรงนี้คือกว้าง6นะฮะคูณ2ยกกำลัง3ส่วน12นะฮะก็จะได้เทอมนี้ออกมานะฮะ6คูณ2กำลัง3 12ทีนี้มันรอบแกนที่สีชมพูนะฮะซึ่งมีระยะตรงนี้คือ1หน่วยส่วน y bar คือ2หน่วยเราต้องการหาระยะตรงนี้เราจึงต้องเอา area มาคูณกับนี่ฮะ y bar ลบ1นะฮะก็จะได้ระยะตรงนี้ออกมานะครับพวกเราก็ทำการกดเครื่องคิดเลขค่อยๆกดฮะได้64มิลลิเมตรกำลัง4คำถามอาจารย์ต่อครับแล้วมันได้เท่ากับเท่าไหร่เมตรกำลัง4ได้เท่ากับเท่าไหร่เซนติเมตรกำลัง4นะหลักการนะเอาไปเหมือนเมื่อกี้อีกนะถัดไปครับนะไอ้หมอนี้ลอกแกน x พาร์ทเสร็จไม่พอนะถ้าจะเพิ่มเติมแล้วมัน
ลอกแกน i สับ x i สับ x เท่ากับเท่าไหร่อ่ะทีนี้เพิ่มเติมนะฮะใน PowerPoint มีเอาตรงนี้ก่อนนะฮะนี่2ไอ้หมอนี้6นะฮะก็จะกลายเป็น2คูณ6ยกกำลัง3ส่วน12เหมือนกับตัวนี้ฮะตัวแรกมันเหมือนกันแต่เที่ยวนี้มันอ้างอิงกับแกนเนี่ยแกน x เนี่ยตรงเนี้ยนะฮะคนละแกนกันไอ้พื้นที่ของมันก็จะบวกกับนะฮะ6คูณกับ2คล้ายๆตัวเนี้ยแต่ระยะเลื้อนศูนย์เที่ยวนี้วัดมาที่นี่คูณกับ3สแควร์นะฮะหรือต่างกันที่ตำแหน่งนี้เห็นไหมฮะแล้วก็บวกกับพื้นที่สีเขียวกลายเป็น6คือความกว้างคูณกับลึก2ยกกำลัง3ส่วน12เนี่ยรอบแกนนี้ซึ่งแกนนี้ห่างจากแกนนี้เท่ากับ1หน่วยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นบวกกับ6คูณกับ2แล้วคูณกับ1สแควร์ได้เท่าไหร่ไปกดเครื่องคิดเลขเอาตรงนี้ก็จะกลายเป็นนะฮะหน่วยมิลลิเมตรกำลัง4โอเคนะฮะรอบแกน x และรอบแกน x พาร์มค่ามันไม่เท่ากันนะครับพวกเรานะครับมาต่อฮะรอบแกน y พาร์มแกน y พาร์มคือแกนนี้ฮะนะฮะตัดผ่านตรงนี้มีระยะที่เรารู้คือ x bar ที่วัดตรงนี้คือ3เอาละ moment of inertia รอบแกนนี้สีเหลืองเที่ยวนี้ก็จะกลายเป็นตัวนี้ฮะตัวนี้ฮะ6ฮะแล้วคูณกับ2ยกกำลัง3ส่วน12ก็จะเป็นโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกนที่อาจารย์สเก็ตนี่แหละครับแกนสีชมพูนะฮะนะครับเทอมแรกฮะ6คูณ2ยกกำลัง3ส่วน12จากนั้นไอ้แกนสีชมพูมันเยื้องฮะเยื้องอะไรมันเยื้องกับแกน y พาร์มครับเยื้องเท่าไหร่ก็คือ3ลบกับ1ตรงนี้คือ2มิลลิเมตรก็เอา6คูณกับ2แล้วคูณกับ2สแควร์จบฮะถัดไปครับตรงนี้ฮะกลายเป็น2คูณกับ6ยกกำลัง3ส่วน12ฮะไอ้เทอมนี้จะกลายเป็นโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบเนี่ยฮะแกนเนี้ยแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่ย่อยสีเขียวฮะจากนั้นบวกกับ AD สแควร์ระยะ D อยู่ที่ตำแหน่งนี้นะตรงนี้ถึงตรงเนี้ยเรารู้แล้วก่อนหน้านี้มันคือ5จากนี้ถึงตรงนี้คือ3เพราะฉะนั้นระยะดีตรงนี้มันเลยกลายเป็น2ครับเรียบร้อยกดเครื่องคิดเลขครับได้ออกมา i สับ y พาร์มเท่ากับเท่านี้นะ i สับ y ล่ะ i สับ y เท่ากับเอาพื้นที่สีเหลืองเทอมแรกเหมือนเดิมครับ6นะฮะคูณ2ยกกำลัง3ส่วน12นะฮะบวกกับพื้นที่สีเหลือง6คูณกับ2ระยะเยื้องตรงนี้ฮะระยะเยื้องสุนทรอยู่นี่คือ1คูณกับ1สแควร์บวกอีกครับไอ้ตัวนี้นะ2นะ2คูณกับ6ยกกำลัง3ส่วน12บวกกับ6คูณกับ2ฮะตำแหน่งไอ้หมอนี้อยู่นี่วัดมาเลยครับตรงนี้ครับเรารู้ว่าตรงนี้อดีตคือ5ก็เป็น5สแควร์ฮะได้เท่ากับเท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขนะครับอาจารย์ฝากพวกเราตรงนี้ไว้ด้วยนะครับว่ามันมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ใช่โมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกน x พาร์ม y พาร์มยังมีโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกน x นะฮะแล้วโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกน y แล้วเธอจะเห็นด้วยว่ามันไม่เท่ากันโอเคนะฮะมันมีค่าไม่เท่ากันเอาล่ะนะครับอีกรูปหนึ่งนะเรามาดูตัวนี้นะเรามาหาเที่ยวนี้รอบแกน x กับรอบแกน y โมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียนะฮะอ่ะไม่ใช่นะเริ่มต้นจากหาจุดเซนทรอยด์ก่อนนะโอ้โหให้อเรียลรีวิวนะนะจุดเซนทรอยด์นะฮะนะจุดเซนทรอยด์นะตรงนี้คือ x bar นะฮะหรือ x bar x bar วัดไปนำกัน x ตรงนี้คือ y bar นะครับพวกเราสามารถที่จะหาตัว y bar ได้ไหมก็ต้องแบ่งพื้นที่โอเคนะแบ่งพื้นที่นะยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้นะ y bar หาได้ไม่ยากทำไมเขาได้แบบนี้เอา y bar y bar ทำไมเขาได้แบบนี้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าแกนนี้เป็นแกนที่สมมาตรครับแกนนี้เป็นแกนที่สมมาตรเพราะฉะนั้นมันเลยเอาเนี่ย40บวก40บวก40บวก40หาร2ครับเลยได้ระยะ y bar ตรงนี้เป็นครึ่งหนึ่งคือ80มิลลิเมตรหรือเธอจะวัดตรงนี้อีกตรงนี้ก็จะกลายเป็น80มิลลิเมตรเช่นเดียวกันนะแกนสมมาตรเนี่ยแบบง่ายพวกเรานะบางคนอ่านโจทย์เสร็จตีโจทย์ไม่ออกนะโอ้ยคำนวณใหญ่เลยนะฮะนะครับอาจจะผิดได้อ่ะทีนี้กรณีของ x bar นะเราก็ต้องทำการ
แบ่งพื้นที่แล้วล่ะนะแบ่งพื้นที่เป็น3โซนแบบนี้นะฮะโซนแรกเขาแบ่งออกเป็นโซนสีเหลืองโอเคนะฮะโซนนี้ฮะตรงบนนะสีเหลืองนะมีอะไรมีตรงนี้40นะฮะมีตรงนี้เป็น120แถมตรงนี้อีกหน่อยนึงคือ40เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยคือ160ตรงนี้คือ40อ่ะเข้าใจตรงกันนะฮะบนล่างเหมือนกันนะจากนั้นมีพื้นที่สีเหลืองอยู่ที่นี่ตรงนี้คือ40นะฮะตรงนี้40บวก40เป็น80นะครับก็จะได้พื้นที่ตรงนี้ออกมานะกว้าง40ลึก80เป็นพื้นที่ตรงนี้ลึก80ตรงนี้กว้าง40เอาล่ะนะครับถ้าจะหาแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็จะหาได้นะฮะเป็นไรครับตรงนี้ก่อนฮะนะตรงนี้ก่อนนะตรงนี้คือพื้นที่ที่อยู่ที่นี่ปรากฏว่าอะไรฮะมันคือ160คูณ4 10ครับก็คือพื้นที่ที่อยู่ตามกรอบนะฮะแล้วมันมีจุดเซนทรอยด์ที่อะไรจุดเซนทรอยด์นี่คือ160ก็คูณ160หาร2นะคูณกับ80โอเคนะได้พื้นที่ตรงนี้เสร็จปุ๊บไม่พอฮะคูณ2ไปซะเพราะมีสีเหลือง2ตัวนะแล้วก็บวกกับนะตรงนี้คือ80ตรงนี้คือ40 80ฮะคูณ40ฮะทีนี้ไอ้หมอนี่มีจุดเซนทรอยด์อยู่นี่ห่างจากแกนนี้แค่ครึ่งนึงของ40ไอ้หมอนี่ก็คูณกับ20แล้วก็หารด้วยพื้นที่ทั้งหมดฮะนะ160คูณ40นะแล้วก็คูณกับ2บวกกับ80คูณกับ40นะสีเหลือง2อันนะเลยคูณ2ฮะเธอกดเครื่องคิดเลขครับเธอก็จะได้ตรงนี้ออกมาตามสมการที่อาจารย์กำหนดนะถ้าเธอไม่ชอบแบบนี้เธอก็มาเขียนพื้นที่ตรงนี้เอาพื้นที่สีเหลืองนะ2ตัว40คูณ60ได้ 12,800 พื้นที่สีเขียว80คูณ40เมื่อกี้ที่อาจารย์ทำดูนะฮะเหมือนกันนะตัวนี้ตัวบนกับตัวนี้80คูณ40คูณนะฮะตรงนี้นะฮะทีนี้เมื่อถึงตรงนี้ระยะ x นะตรงนี้สีเหลืองก็เป็น160หาร2นะก็จะกลายเป็น80ส่วนสีเขียวก็เป็น40หาร2ก็กลายเป็น20พวกเราก็กดเครื่องคิดเลขและเราเอา x นะหัวหญิงคูณกับ a มาหารด้วย16นะเธอก็จะได้ตรงนี้เป็น 68.0 เอานะฮะจุดเซนทรอยด์ได้ออกมาแล้วนะฮะ 68.0 เสร็จแล้วอย่าลืมระยะตรงนี้นะฮะได้ตรงนี้คือ80นะฮะทีนี้หาโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียครับนะฮะหาโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียนะฮะรอบแกน x พาร์มกับ y พาร์มอีกนะฮะพวกเราครับอันนี้ไม่ยากนะฮะรอบแกน x พาร์มกับ y พาร์มเอารอบแกนเนี่ย x พาร์มก่อนนะฮะเราก็ทำการแบ่งพื้นที่นะฮะแบ่งพื้นที่เป็นเหมือนเดิมอีกครับเมื่อแบ่งพื้นที่ตามนี้นะฮะพวกเรานะฮะอาจารย์ขอเขียนเลยนะ i สับ x พาร์มเท่ากับนะเอาไอ้พื้นที่ตรงนี้ก่อนนะมันจะต้องหมุนรอบแกนของตัวมันเองนะกว้างคือ160 160นะแล้วคูณกับ40ยกกำลัง3ส่วน12ฮะรอบแกนนี้ฮะรอบแกนนี้นะเสร็จแล้วบวกกับ160คูณกับ40คือพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้นะแล้วคูณกับระยะนะฮะตรงนี้ถึงตรงนี้นะเท่าไหร่ฮะตรงนี้คือ40ตรงนี้คือ20นะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรเป็น60กำลัง2เสร็จแล้วไอ้หมอนี้มีกี่ตัวไอ้หมอนี้มี2ตัวฮะนะครับจากนั้นบวกกับไอ้พื้นที่ตรงนี้นะฮะตรงนี้คือ40 40ลึกฮะ80คูณกับ80ยกกำลัง3ส่วน12นะบวกกับพื้นที่ของมันคือ40คูณกับ80ระยะเยื้องมีไหมระยะเยื้องตรงนี้ไม่มีฮะคูณกับ0ฮะนะครับพวกเราก็จะได้ตัว i นะฮะที่เกี่ยวข้องกับตัวอันนี้เขาลอกแกน y เป็นตัวนะฮะเดี๋ยวไอ้หมอนี้ i สับ x พาร์มก่อนนะฮะนะครับทีนี้ i สับ y พาร์มเอา y สับ y พาร์มบ้างไม่มีปัญหานะ i สับ y พาร์มเท่ากับนี่มาลอกแกนนี้ลอกแกนนี้ฮะรอบแกนนี้เสร็จนะฮะถ้าเป็นรอบแกนนี้ปุ๊บประเด็นครับตรงนี้มันต้องหมุนรอบแกนตัวนี้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นมันเท่ากับ40คูณ160ยกกำลัง3ส่วน12อันนี้รอบแกนนี้นะฮะนะครับทีนี้ระยะเยื้องตรงนี้เท่าไหร่นะเรารู้ว่าระยะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือ68 68นะฮะ68ถึงนี่
68ถึงนี่นะ68ถึงจุดเซนทรอยด์ส่วนระยะที่วัดตรงเนี้ยมันคือ160หาร2มันคือ80ลบกับ68นะครับเพราะฉะนั้นต้องบวกกับ40คูณกับ160และตรงนี้ลบกันก็กลายเป็น12 square นะฮะแล้วทั้งหมดนี้ต้องคูณ2โอเคนะครับดังนั้นบวกอีกนะฮะบวกกับไอ้หมอนี้ความกว้างนะฮะความกว้างตรงนี้เป็น40ไม่ใช่80คือตัวนี้นะฮะแล้วคูณกับ40ยกกำลัง3ส่วน12นะอันนี้ก็จะรอบแกนของตัวมันเองนะรอบแกนตัวมันเองนะฮะเสร็จแล้วต้องบวกกับ40คูณกับ80แล้วก็ต้องมีระยะเยื้องฮะระยะเยื้องที่ว่านี้จะเป็นระยะเยื้องที่วัดจากจุดเซนทรอยด์นี้ถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นมันคือ68ลบกับไอ้หมอเนี้ยคือ20กลายเป็น68ลบ20ฮะก็จะเป็น48ยกกำลัง2มีสีเขียวตัวเดียวฮะมันก็จะจบออกมาเอาล่ะนะครับเธอลองดูแล้วกันนะฮะตรงนี้ก็จะได้แบบที่อาจารย์ว่าไหมนะครับนี่นะฮะ68ลบ20นะครับเมื่อกี้ก็คือเนี่ย48 64 68 20นะ48กำลัง2คูณ40คูณ80นะฮะตรงนั้นนะครับเอาล่ะนะครับเธอก็ได้อันเดียวกันนะส่วน i sub x นะ i sub x prime อ้อนะตรงนี้เขามีอีกวิธีหนึ่งนะนอกจากหาแบบบวกแล้วนะฮะยังหาแบบลบก็ได้นะหาแบบลบเนี่ยเอาสีเหลืองมาแล้วลบสีเขียวพวกเราแบบนี้ฮะไอ้ที่อาจารย์ทำไว้เมื่อกี้กดเครื่องคิดเลขรอไว้นะครับลองดูตัวนี้นะฮะนะอันนี้ง่ายกว่าเมื่อกี้ฮะเมื่อกี้นี่แบบบวกเนี่ยมันมีพื้นที่นะบนล่างกลางไอ้หมอนี้มี2อันนะไอ้หมอนี้จะกลายเป็นพื้นที่สีเขียวนะโดยที่พื้นที่สีเขียวกับสีเหลืองนั้นจริงๆแล้วพื้นที่สีเขียวนะมันมีจุดเซนทรอยด์อยู่ประมาณตรงนี้พื้นที่สีเหลืองนะ120ใช่ไหมก็อยู่ประมาณตรงนี้นะทีนี้ไอ้หมอตัวจุดเซนทรอยด์ของพื้นที่สีเหลืองพื้นที่สีเขียวมันทับกับแกน x prime นะเพราะมันเลยง่ายฮะนะครับไอ้หมอนี้ก็จะกลายเป็นตัวแรกฮะตัวแรก160คือความกว้างเราถึงความกว้างนะ160คูณกับความลึกนะความลึกก็160 160กำลัง3ส่วน12ฮะจุดเซนทรอยด์ทับฮะระยะเยื้องศูนย์ไม่มีฮะจบฮะพื้นที่สีเขียวลบฮะตรงนี้เป็น120คูณกับ80ยกกำลัง3ส่วน12ฮะแบบนี้ง่ายกว่าไหมเราไปกดดูนะฮะที่อาจารย์ทำเมื่อกี้อาจจะยากกว่าอันนี้นะเพราะเป็นช้อยที่พวกเราควรที่จะเลือกทำได้ด้วยนะอ่ะลอกแกน x มากนะโมเมนต์ออฟอินเชียร์ลอกแกน x นะลอกแกน x ก็มีเอาตัวไหนก่อนนะไอตัวนี้160นะคูณ40ยกกำลัง3ส่วน12นะไอตรงนี้นะครับเป็นตัวสีชมพูนะบวกกับพื้นที่160คูณกับ40ทีนี้ตัวระยะเยื้องศูนย์ไอหมอนี่เป็นสีเหลืองแฮมโทษทีนะไอหมอนี่เป็นตัวสีเหลืองนะไม่ใช่ตัวสีแดงนะเพราะว่าอยู่ตรงนี้ระยะเยื้องศูนย์คือตรงนี้นะคือเนี่ย40อาจารย์รู้เพราะว่าตัวสีเหลืองนอกจากสีเหลืองแล้วมันคือระยะเยื้องศูนย์ตรงนี้นะมันถูกนะตัวนี้นะตัวนี้นะตัวถัดไปนะ40คูณ80ยกกำลัง3ส่วน12จุดเซนทรอยด์อยู่ที่นี่ทับฮะนะครึ่งนึงของความสูงนะตรงนี้นะไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้แบบโทษทีไม่ได้ x พาร์นะ x นะฮะ x ก็วัดมาจากที่นี่ถึงที่นี่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็น80นะฮะ80 40บวก40ก็กลายเป็น80นะฮะพื้นที่สีเขียวนะฮะความกว้างสีเขียวความลึกยกกำลัง3ส่วน12อ่ะทีนี้ไอตัวสีชมพูนะเมื่อกี้นะเอาตัวนี้เหมือนเดิมนะตัวที่ต่างคือตรงนี้มาจากไหนนะตรงนี้คือระยะทั้งหมดเท่านี้นะ40นะครับแล้วก็40แล้วบวกตัวนี้อีก20นะก็เป็น40 120บวกกับนี่20ยกกำลัง2กดเครื่องคิดเลขนะครับอ่ะเธอก็ได้ตัวเลขตรงนี้ออกมานี่แปลงออกมาเป็นมิลลิเมตรกำลัง4ถ้าเป็นเมตรกำลัง4ล่ะเมตรนะฮะเท่ากับ 1,000 มิลลิเมตรเมตรกำลัง4เท่ากับตรงนี้กำลัง4เพราะฉะนั้น1เมตรกำลัง4เท่ากับ10กำลัง12มิลลิเมตรกำลัง4ถ้าจะแปลงมิลลิเมตรกำลัง4ก็ต้องเอา10กำลังลบ12ไปคูณนะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็น151.9 คูณ10 ลบ6
เมตรกำลังสี่นะเอาไปหาอีกตัวหนึ่งฮะถ้าเป็นเซนติเมตรกำลังสี่ได้เท่ากับเท่าไหร่นะฮะโอเคนะครับหาตรงนี้นะฮะโมเมนต์ออฟฟิเชียลรอบแกน x นะเอาให้ง่ายอีกนะเมื่อกี้อาจจะยากไปนิดนึงนะเอาตัวนี้ออกมาเอาสีนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวลบนะฮะลบนะฮะตรงนี้โมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียเท่านี้รอบแกน x ก็คือ160นะฮะคูณกับ160นะฮะความกว้างคูณกับ160ยกกำลัง3ส่วน12มันจะหมุนรอบแกนครึ่งหนึ่งของมันที่นี่โอเคนะฮะจากนั้นมันมีระยะยืนศูนย์กับแกน x ตรงนี้อยู่80นะฮะก็เป็น a คูณ80สแควร์ต้องลบด้วยครับถัดไปครับลบกับไอ้ตัวนี้นะฮะลบกับตัวนี้นะฮะเท่าไหร่120คูณ80ยกกำลัง3ครึ่งครึ่งหมุนรอบแกนนี้นะเสร็จแล้วระยะยืนศูนย์คือตรงนี้คือ80อีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นกลายเป็น120คูณกับ80ยกกำลัง3ส่วน12บวกกับ120คูณ80นี่ฮะนะครับมันก็จะได้ระยะที่นี่ออกมานะคือ40แล้วก็ตรงนี้อีก40นะออกมาเป็น80นะก็ได้ตรงนี้ออกมานะเท่ากันฮะนะชอบอันไหนเธอเลือกแบบนั้นนะครับรอบแกนy นะเอาแบบประเภท3ชิ้นก็ได้อีกนะรอบแกน y นะเอาสีไหนก่อนนะเอาสีเหลืองก่อนถ้าเอาสีเหลืองก่อนก็เซนทรอยด์มันอยู่ที่นี่ประกอบด้วย40คูณ160ยกกำลัง3ส่วน12นะตัวแรกฮะ40คูณ160กำลัง3ส่วน12เสร็จแล้วตรงนี้มีเลขยืน0ตรงนี้คือ40ตรงนี้ครึ่งหนึ่งเป็น60รวมกันเป็นเท่าไหร่แกน y ใช่ไหมนะสีเหลืองตรงนี้ก็จะกลายเป็น60ตรงนี้เป็น40อ่ะ80ไม่น่าถูกนะตรงนี้ไม่น่าถูกนะตรงนี้ครึ่งหนึ่งของ120ต้องอยู่ที่นี่สินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาแกน y นะแกน y นะตรงนี้ต้องเป็น60ตรงนี้ต้องเป็น40เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องกลายเป็นไม่ใช่ละ100สแควร์ฮะนะครับเอาละต่อไปนะครับถัดมานะรอบแกน y นะตรงนี้นะเอาความกว้างที่80นะคูณ40ยกกำลัง3ส่วน12อยู่แกนนี้ฮะเอาพื้นที่80คูณ40แล้วคูณกับความลึก40หาร2ไอ้หมอนี่ถูกต้องนะตรงนี้ต้องคูณ2ด้วยนะคำตอบนะไม่น่าถูกนะพวกเราไปกดดูนะฮะมันควรจะได้ตัวอื่นแล้วล่ะเพราะตรงนี้มันเป็น100แน่นอนนะเนี่ยตรงเนี้ยมันอยู่ที่นี่นะฮะเยอะมาตรงเนี้ย40นะฮะถ้าเยอะที่40ตรงนี้ต้องเป็น60ฮะนะครับพวกเราไปทำดูนะครับหรืออีกทีนึงลบกันก็ได้นะเอาตรงนี้ออกมานะตรงนี้เป็น160คูณกับ160ยกกำลัง3ส่วน12นะฮะคือเทอมนี้เซนทรอยด์อยู่ที่นี่ระยะตรงนี้นี่ง่ายฮะระยะตรงนี้คืออะไรฮะแล้วนี่คือฮะผิดอีกแล้วนะฮะแล้วตรงนี้คือ60บวกกันนี่ไอ้หมอนี่มันเป็น100ฮะนะครับพวกเราไปกลับดูนะฮะอันนี้อาจารย์พลาดในการเตรียมสอนนะฮะส่วนไอ้หมอนี้นะครับก็จะมีตรงนี้เป็น80นะฮะคูณกับ120ยกกำลัง3ส่วน12ผ่านจุดเซนทรอยด์ของมันอยู่ที่นี่นะฮะทีนี้นะฮะระยะมันน่าจะถูกไหมระยะตรงนี้คือ60นะฮะระยะตรงนี้คือ40นะไอ้หมอนี่ถูกแน่นอนนะฮะระยะเมื่อกี้ผิดยังไงอ้อมันถูกอยู่อาจารย์สิทธิชัยหนอนะพลาดนะครึ่งหนึ่งของไอ้หมอนี่อยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะไม่มีการตัดที่หรอไอ้หมอนี่อะไรไอ้หมอนี่มัน160วันครึ่งหนึ่งนี่อ๋อโอเคอาจารย์ถูกแล้วนะฮะตรงนี้ถูกแล้วนะครับไอ้ตรงนี้ก็ถูกด้วยนะครับตรงนี้ก็ถูกด้วยนะพวกเรานะครับคำตอบก็เลยถูกฮะแหมนึกว่าผิดนะเอาละนะครับก็ว่ากันไปนะมีอีกเยอะแยะเลยนะครับที่ฝากพวกเราไปลองไปทำดูนะถ้าเกิดแบบซับซ้อนแบบนี้อันนี้สำหรับไปออกข้อสอบเป็นข้อสอบข้อเขียนแล้วนะไม่ใช่ multiple choice เพราะว่ามันไม่ใช่เวลาทำเสร็จภายในเวลา 2-3 นาทีมันใช้เวลาเยอะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วถ้าพวกเราสนใจนะพวกเราสามารถที่จะไปหาต่อได้นะไอ้บอกนี้ลองเช็คดูสิครับเผื่อเราอยากจะรู้นะพื้นที่สีเหลืองพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีชมพูแต่อาจารย์ไม่แตะตรงนี้นะอยากจะให้พวกเรา
มีเวลาเดี๋ยวไปต่อได้อันนี้สำหรับแกงวายนะอันนี้ก็ไม่ยากนะหาได้โดยไม่ยากนะครับและยังมีพื้นที่อันนี้เกี่ยวข้องกับรูปตัวไอนะอันนี้น่าสนใจฮะนะครับให้เราหาโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียนะรอบแกนนอกจากแกนในแนวนอนบางทีเขาเรียกแกนนี้ว่าแกนสะเทินฮะนูโชแอ็กซิสตรงนี้เรียกแกนสะเทินนะเป็นแกนที่มีหน่วยแรงเป็นศูนย์เนื่องจากหน้าตัดมันซิมมิตรีนะฮะมันก็จะอยู่จุดเซนทอยด์นะฮะอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับอ่ะถ้าเราจะหาโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียแบบนี้เราก็แบ่งพื้นที่นะนะครับออกมาเป็น3พื้นที่แต่พื้นที่บนพื้นที่ล่างมันเหมือนกันปีกมันเท่ากันถ้าเกิดเอาข้อสอบปีกไม่เท่ากันล่ะยกตัวอย่างเช่นข้างบนเนี่ย250ข้างล่างเป็น100อ่ะอันนี้ก็จุดเซนทอยด์ไม่อยู่ตรงนี้นะฮะจุดเซนทอยด์จะเปลี่ยนนะครับนะครับถ้าเกิดข้างบน250ข้างล่าง200นะฮะแต่ตอนนี้ข้างบน250ข้างล่าง250มันสมมาตรมันเลยอยู่ตรงกลางโอเคนะเราหาจุดเซนทรอยด์ได้ไม่ยากนะเพราะมันอยู่ตรงนี้เรียบร้อยไปแล้วโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียนะเอาพื้นที่ข้างบนก่อนนะตรงนี้เป็น250ตรงนี้เป็น20นะฮะก็จะกลายเป็น250มิลในหน่วยเมตรนะฮะคูณกับ20มิลในหน่วยเมตรยกกำลัง3หารด้วย12ไอ้หมอนี้มันจะหมุนรอบแกนของมันเองโอเคนะฮะระยะยุบศูนย์ฮะตรงนี้จะกลายเป็น10มิลนะตรงนี้นะฮะจะกลายเป็น10มิลซึ่งถึงความหนาตรงนี้150รวมเป็น160ครับเพราะฉะนั้นพื้นที่คูณกับระยะยุบศูนย์160มิลสแควร์นะฮะแล้วคูณ2ฮะเพราะว่าปีกบนปีกล่างตรงเอวนี่ง่ายฮะตรงเอวก็จะกลายเป็นความกว้างเลยคือ20แล้วคูณกับความลึกฮะ300มิลเป็น 0.3 เมตรจุด02คูณจุด3ยกกำลัง3ส่วน12นะฮะเติมถัดไปนะฮะนะครับแล้วเราก็ไม่มีระยะศูนย์ตรงนี้ก็จบเลยได้หมอนี้มาเป็นหน่วยเป็นเมตรกำลัง4พวกเราสังเกตนะฮะถ้าเป็นเมตรกำลัง4เนี่ยมันจะมีเครื่องหมาย10กำลังเนี่ยติดลบนะค่อนข้างเยอะนะแต่เวลาเป็นมิลลิเมตรกำลัง4เนี่ยมันจะกลายเป็นยกกำลังเยอะๆนะในหน่วยของมิลลิเมตรกำลัง4นะครับอาจารย์ฝากตรงนี้ไปด้วยนะครับเป็นตัวอย่างที่มีความสำคัญนะตัว C อันนี้ก็สำคัญนะอันนี้อาจารย์เอาตัวอย่างนะที่มาจาก Mechanics of Material ทำให้เราดูเลยนะครับนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะต้องมีความสมมาตรสมมาตรที่ไหนสมมาตรแกนเดียวเท่านี้ไม่เหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้สมมาตร2แกนนะไอ้ตัวความลึกก็หารครึ่งหนึ่งความกว้างหารครึ่งหนึ่งถ้าสมมาตรแกนเดียวแบบนี้หารได้เฉพาะความกว้างฮะ300มิลลิเมตรเนี่ยแบ่งครึ่งนะฮะเป็นด้านละ150มิลกับด้านละ150มิลนะฮะและนะฮะที่เธอต้องการหาถัดไปคือระยะของจุดเซนทรอยด์นะที่จะต้องหานะแบ่งพื้นที่เสร็จก็ต้องหานะจุดเซนทรอยด์นะสมมุติไปหาเองแล้วกันนะจุดเซนทรอยด์ตรงนี้วัดได้ 18.48 นะก็ต้องหาโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียต่อนะว่าโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียควรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกน Z เท่านี้รอบแกน Z น้อยตรงนี้ฮะ Z เล็กนะรอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ข้างบนข้างบนก็จะมีความกว้างตรงนี้ใช่300มั้ยไม่ใช่ฮะข้างบนตรงนี้คือ300ลบ12กับลบ12ฮะ300ลบกับ24ก็กลายเป็น276นะฮะ276คูณกับความหนา12มิลยกกำลัง3ส่วน12ก็จะเป็นโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกนที่จะต้องเขียนนะฮะเอาละนะครับ276คูณความหนายกกำลัง3ส่วน12จากนั้นนะด้วยความที่ระยะยังศูนย์พื้นที่หน้าตัด276คูณ12นะระยะยังศูนย์ก็วัดจากจุดเนี้ยที่อาจารย์เขียนนะลงมาข้างล่างทั้งหมดเนี้ย 18.48 ลบกับตรงนี้ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของความยังไงล่ะฮะความหนาใช่ไหมต้องครึ่งหนึ่งความหนานะฮะครึ่งหนึ่งของความหนาไอ้ y 1ก็จะกลายเป็น12ส่วน2นะฮะ6มิลนะฮะก็จะได้ตัวแรกมาตัวที่2ฮะความหนาตรงนี้เป็น12มิล12คูณกับความลึกคือ80ยกกำลัง3หารด้วย12โอเคนะฮะตรงนี้ก็จะหมุนรอบแกนมันเองทีนี้มันมีระยะเยื้องตรงนี้นะครับก็ต้องเอาพื้นที่หน้าตัด80คูณ12นะฮะระยะ y 2ตรงนี้คือความลึกทั้งหมดของมันคือ80ตรงเนี้ยนะฮะมันคือ40ลบกับ 18.48 ลบกับ
ระยะตรงนี้ฮะถึงจะได้ระยะที่เราต้องการตรงนี้ยกสแควร์นะฮะก็จะได้คำตอบออกมานะครับไอ้นี้ก็ออกมาเป็นมิลลิเมตรกำลัง4แล้วที่ใช้ปกติเป็นเมตรกำลัง4นะแบบนี้ก็จะยากขึ้นอีกนิดนึงนะฮะคงจะไม่ใช่ออกข้อสอบที่เราทำทำมีวงกลมด้วยนะเน้นเฉพาะตรงที่เป็นสี่เหลี่ยมก็แย่แล้วตรงนี้มีแอเรียนะฮะในสี่เหลี่ยมนะฮะและแองกูลาร์แอเรียลบเดี๋ยวตัวที่เป็นสีเขียวตัวที่เป็นตัวแต่แองเกิลนะฮะแล้วก็ลบตรงที่เป็นวงกลมนะมันก็มีโมเมนต์ออฟเนเชีย3ส่วนนะฮะโดยที่แน่นอนว่าเทอมแรกก็เป็นโมเมนต์ออฟเนเชียรอบแกนที่ผ่านจุดเซนทรอยด์ของมันไอ้หมอนี้เป็น60คูณกับทั้งหมด100ยกกำลัง3ส่วน12ทีนี้รอบแกนนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้ก็จะมีระยะเอื้อมนะระยะเอื้อมตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือ100ใช่ไหมฮะตรงนี้ก็กลายเป็น100ส่วน2ก็จะกลายเป็น50สแควร์แล้วต้องลบกับไอ้หมอนี้นะฮะทีนี้ถ้าเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมอะถ้าเกิดปิดหนังสือนะฮะสมการมันเยอะนะตรงนี้ก็จะกลายเป็นสมการโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบแกนของมันนะฮะนะเธอก็ได้เทอมนี้ออกมาเสร็จแล้วมันมีระยะเอื้อมศูนย์นะนี่ตรงนี้สามเหลี่ยมนะพวกเรารู้ตรงนี้นะตรงนี้จะกลายเป็น60ส่วน3นะแล้วส่วนที่อยู่ตรงนี้จะกลายเป็น2คูณ60ส่วน3นะตรงนี้จะกลายเป็นเท่าไหร่จะกลายเป็น40นะ40ตรงนี้บวกกับ40ตรงนี้ไอ้หมอนี่เลยเป็น80นะส่วนเป็นวงกลมโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียรอบจุดเซนทรอยด์ของวงกลมพาย r กำลัง4ส่วน4จากนั้นพาย r สแควร์คือพื้นที่ของมันแล้วคูณกับระยะศูนย์40สแควร์อันนี้เอามาเพื่อความสมบูรณ์นะครับไม่ออกข้อสอบหรอกฮะยากหน้าดูเลยนะครับแล้วก็รอบแกน y นะเธอก็ไปทำดูแล้วกันนะศึกษาด้วยตนเองนะถ้าเป็นข้อสอบเขียนนะอาจจะโดนแบบนี้นะนี่เองนะอีกเป็นตัวอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นข้อสอบเขียนนะพวกเราก็ต้องเจอนะรูปผสมหลายรูปผสมเหลือเกินนะครับเราก็ไปลองไปทำดูเองแล้วกันนะฮะอันนี้โมเมนต์ลอบเอเนอร์เจียรอบแกน x นะฮะอีกตัวหนึ่งโมเมนต์ลอบเอเนอร์เจียรอบแกนy นะครับก็ออกมาเป็นแบบนี้เอาล่ะนะครับตรงนี้ก็ถือว่าจบนะสำหรับโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียนะเรามีเวลาไหมนะเรามีเวลาอีกสัก10-20นาทีนะอาจารย์ขอไปแตะนะในส่วนของตัว PowerPoint นะครับที่เรายังมีเนื้อหาที่คิดว่าน่าจะทบทวนกันได้อยู่แชทนี้ไม่เอ่ยอันนี้นะฮะอันนี้นะครับเอาล่ะนะฮะมาดูเรื่องทัสไวๆนะครับมันมีทฤษฎีนะที่เกี่ยวข้องแล้วไปไวๆตรงนี้อยากทบทวนให้พวกเราฟังในเวลาที่มีอยู่ใช้เวลาให้คุ้มที่สุดนะฮะอาจารย์คงไม่มาเลคเชอร์วันพฤหัสแล้วนะครับพวกเรานะครับขอให้พวกเราใช้เวลาส่วนที่เหลือจนถึงวันจันทร์หน้านะครับเพื่อที่จะทำการทบทวนทัสเป็นโครงสร้างพิเศษครับเอามาทำหลังคาเอามาทำสะพานโดยจุดเชื่อมต่อเป็นหุ่นซึ่งไร้แรงเสียดทานนะฮะซึ่งในการก่อสร้างจริงอาจจะไม่เหมือนแต่ด้วยการที่เอาจอยเซนเตอร์เอาแกนแนวแกนของแต่ละชิ้นมาเชื่อมต่อกันไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อแบบนี้โดยหมุนหรือเชื่อมต่อแบบนี้โดยเชื่อมไฟฟ้าเราสามารถที่จะสมมติมันเป็นหมุนซึ่งไร้เสียดทานได้แรงกระทำที่จอยเท่านั้นทำให้ชิ้นส่วนของทัสเป็น two force member ไม่รับแรงดึงก็รับแรงอัดถ้ารับแรงดึงมันก็ตรงฮะถ้ารับแรงอัดมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นชิ้นส่วนรับแรงอัดโดยส่วนใหญ่จะมีหน้าตัดใหญ่กว่าชิ้นส่วนรับแรงดึงฮะทัสส่วนใหญ่มีรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมครับทัสส่วนใหญ่นะมีรูปสามเหลี่ยมเพราะรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปที่มีเสถียรภาพ zero force member ถ้า2ชิ้นมาเชื่อมต่อกันไม่มีแรงกระทำที่นี่ชิ้นส่วนนี้มีแรงภายในเป็น0เช่นเดียวกับที่จุดนี้2ชิ้นมาเชื่อมต่อกันไม่มีแรงกระทำที่จุด A ไอ้ตรงที่เป็นสีแดงทั้งหมดไอ้ตรงที่สีเหลืองทั้งหมดมีแรงภายในเป็น0ถ้าเป็น3ชิ้นนะมีชิ้น1ชิ้น2ขนานกันไม่มีแรงกระทำชิ้นที่3มีแรงภายในเป็น0นะเช่นเดียวกับจุด C ชิ้นที่1ชิ้นที่2ขนานกันไม่มีแรงกระทำตรงชิ้นนี้มีแรงภายในเป็น0นะทฤษฎีประมาณนี้จุดเชื่อมต่อ1จุดตัดแล้วมี2สมการความสมดุลแก้ได้2อันโนนถ้าเป็นตัดเซกชัน1ตัดมี3สมการความสมดุลแก้ได้3อันโนนคำถามที่จะถามได้จากโจทย์ข้อนี้ให้รูปนี้มาเลยนะฮะเขาถามได้เยอะแยะไปหมดเลยหนึ่งนะฟรีบอดี้ไดอะแกรมที่จะถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรถามที่สองนะครับหานะครับ
a sub y นะฮะเท่ากับเท่าไหร่หา d sub y เท่ากับเท่าไหร่นะครับ3อันที่3นะครับอันที่3นะเอาให้ a sub y มาให้ a sub y มา a sub y จะอยู่ที่นี่นะให้หาแรง f sub ag นะหรือให้หาแรง f sub ab ด้วยนะหรือให้ d sub y มาให้เธอหาแรง f sub de นะฮะหรือรวมถึงหาแรง f sub cd แบบนี้นะฮะหรืออาจจะ1 2 3อัน4นะให้ a sub y มาให้หาแรง f sub eg ให้หาแรง f sub gc ให้หาแรง f sub bc เนี่ยเป็นคำถามพวกเรานะซึ่งแตกต่างกับกรณีที่เป็นข้อสอบเขียนถ้าเป็นข้อสอบเขียนพวกเธอก็ต้องทำแบบนี้ฮะหาแรงนี้ใช่ไหมเธอก็ต้องหา reaction อยู่ดีzero force member อยู่ไหน zero force member เที่ยวนี้อยู่ที่นี่นะครับอยู่นี่นะครับนะครับแล้วก็เราสามารถหาเขียน free body diagram ได้ตรวจสอบถูกต้องต้องรู้ว่าตรงนี้เป็นพินตรงนี้มันเป็นโรลเลอร์อย่าสลับกันนะครับนะครับแล้วก็หาแรง a sub y d sub y ก็หาแบบนี้แหละนะฮะก็เป็นคำถามเขาจะถามหา a sub x ด้วยได้ไหมได้นะฮะกรณีนี้หา a sub x ก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้ก็มันสอบง่ายนะฮะแล้วก็ถามต่อนะฮะแรงภายในมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะถามทั้ง3ตัวก็ได้ถามแค่2ตัวก็ได้ถามแค่ตัวเดียวก็ได้นะแต่ปกติไม่ถาม3ตัวหรอกครับถามแรงสักตัวนึงก็แย่แล้วนะฮะมันก็เป็นข้อสอบเรียกได้ว่าปานกลางแล้วนะครับจะต้องทำการคำนวณที่เรียกว่ารวดเร็วนะฮะข้อสอบนะไม่ได้ออกมาให้ทุกคนทำคะแนนเต็มนะฮะข้อสอบมาเพื่อจะแยกคนที่ได้ A แยกคนที่ได้ B แยกคนที่ได้ C หรือกระทั่งแยกคนที่ Fเพราะฉะนั้นข้อสอบไม่ใช่ทุกคนทำเสร็จนะฮะนะครับทำตามศักยภาพที่ตัวเองมีนะถ้าทำทุกข้อแล้วผิดทุกข้ออย่าไปทำนะทำแค่ครึ่งเดียวแล้วถูกทุกข้อดีกว่านะได้สีได้ซ้ำไปนะอันนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งอาจารย์ฝากไว้นะครับอ่ะนะครับพวกเราไปทำดูนะครับจากนั้นเรื่องของเฟรมกับแมชชีนจุดเชื่อมต่อเป็นหมุดเหมือนกันแต่เฟรมและแมชชีนนั้นเป็นมีชิ้นส่วนที่เป็นมัลติฟอร์สเมมเบอร์ไม่ใช่ทูฟอร์สเมมเบอร์ไอ้ multi force member คือชิ้นส่วนนี้นะฮะส่วนที่เป็น two force member ก็มีไม่ใช่ไม่มีนะฮะ two force นะฮะ two force member นะก็เป็นชิ้นส่วนนี้ก็เป็น two force member ตัว hydraulic ตัวนี้ก็เป็น two force member แต่ไอ้ตัวชิ้นส่วนที่เป็น multi force member เนี่ย multi force member นี่ไอ้นี่ two force ไอ้หมอนี้นะครับมันจะกลายเป็น multi force member ส่วนชิ้นส่วนเหลืองเหลืองเล็กแบบนี้เป็น two force member ฮะพวกเรานะครับเวลาที่เราทำก็เหมือนเดิมถาม free body diagram เป็นยังไงนะครับนะครับถาม reaction ที่เกิดขึ้นนะไอ้หมอนี่อาจจะถามไอ้ตัวไหนเป็น two force นะฮะ two force member นะครับหาอะไรถามหาแรงนะฮะ f sub ab นะเท่ากับเท่าไหร่นะ free body diagram ที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะฮะอันนี้เป็นคำถามทั่วๆไปนะหาแรงนะฮะ c sub x เท่ากับเท่าไหร่หาแรง c sub y เท่ากับเท่าไหร่ a sub x เท่ากับเท่าไหร่ a sub y เท่ากับเท่าไหร่นะได้เยอะเลยนะฮะพวกเราก็สามารถที่จะทำการคำนวณได้นะครับก็ตรงนี้เขียน free body diagram แบบนี้ไม่ถูกนะเพราะว่ามีอันโนน4ตัวเยอะกว่านะจะต้องเอาไปเขียน free body diagramนะโดยใช้คอนเซปต์นี้ถูกได้ไหมได้อีกนะฮะแบบนี้ก็ได้นะครับเราไม่ใช่แก้ไม่ได้นะฮะแต่มันยุ่งนะฮะเขาก็ไม่ใช้อีกนะฮะมี6ตัว6ตัวคือ c sub x c sub y b sub x b sub y a sub x กับ a sub y มี2ชิ้นชิ้นละ3สมการวางสมดุลแก้ได้แต่มันยุ่งเขาเลยให้บอกว่าดีที่สุดเขียนแบบนี้นะอันนี้เลือกเป็นช้อยเห็นไหมสามช้อยให้เธอเลือกนะฮะเธอเลือกแบบไหนที่ดีที่สุดที่ใช้ในการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับเธอก็สามารถที่จะหาแรงนะรีแอคชั่นได้นะครับตรงนี้เธออยากจะหยุดนะลองทำดูก็ลองทำดูว่าได้ค่านะรีแอคชั่นเท่ากับเท่าไหร่ได้ค่าแรงในชิ้นส่วน AB เท่ากับเท่าไหร่ก็เป็นคำถามนะเป็นปกติที่เราต้องทำนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับฟรีชิ้นส่วน A B D เนี่ยเป็น multi force member
ไอ้ตรง BC ที่เป็นไฮดรอลิกก็เป็น True Force Member นะเราก็สามารถที่จะทำการวิเคราะห์นะแรงที่เกิดขึ้นในกระบอกไฮดรอลิกแรงที่เกิดขึ้นในจอยแรงที่เกิดขึ้นในกุ้งกี่เวลาคำนวณมันจะยากหน่อยนะครับเวลาคำถามนะแต่ถ้าเกิดคำถามเป็นถามเรื่องความเข้าใจนะให้พวกเราคิดลึกๆนะฮะตอบได้ไม่ยากนะฮะก็จะได้คำตอบมานะครับเอานะฮะก็ไปหาแรงในแบบนี้ยากนะพวกเรานะครับไม่เสียเวลาสำหรับคนที่ A นะฮะถึงจะไปหาแรง F sub EF กับ F sub AD นะฮะถ้าเป็นอาจารย์ก็ไม่หาหรอกนะฮะเพราะว่าอะไรเวลา A นะเขาตัดที่80นะฮะทำแค่8ใน10ก็ได้ A แล้วนะฮะก็ไปหาข้อที่มันง่ายกว่านะข้อไหนยากก็หลบหลีกไปก่อนไปทำนองที่เป็นต้นยกเว้นคนที่ชอบท้าทายชีวิตนะฮะอยากจะได้คะแนนเต็มเอาไว้โชว์นะฮะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วแต่พวกเราชอบเอาล่ะนะครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะที่พวกเรานะฮะเอาไปทบทวนนะแล้วคิดได้อย่างตรงเนี้ยถ้าข้อสอบจะเป็นข้อสอบว่าฟรีบอดี้ไดอะแกรมตัวไหนนะเหมาะสมที่สุดนะฮะนะครับถ้าจะเปลี่ยนตรงนี้อ่ะข้อกอเป็นรูปนี้นะข้อขอนะฮะเปลี่ยนตรงนี้ออกมาแบบนี้ข้อขอนะฮะจากนั้นข้อขอไม่เอาแล้วนะมีพฤติกรรมนะลบออกนะฮะเปลี่ยนเป็นข้อคอนะข้อนะแกล้งเธอนะใส่ตรงนี้เฉยนะใส่ตรงนี้เป็นแรงพุ่งขึ้นแบบนี้ก็ผิดนะฮะไม่ถูกแรงน้ำหนักแบบนี้เป็นแบบไหนข้อคอนะข้องอนะข้องอก็ลบนี่ออกไปข้องอนะข้องอนะข้องอข้องออาจจะใส่ทั้งสองอันเลยนะลบตรงนี้ไอ้ลงล่างนะตรงนี้ก็ขึ้นบนนะข้องอนะก็เป็นข้อสอบนะที่เกี่ยวข้องกับฟรีบอดี้ไดอะแกรมแล้วแต่ว่าอาจารย์เขาจะปรับแบบไหนแต่มีอันเนี้ยที่ถูกต้องนะเราใช้ข้อสอบกันแล้วนะครับนะครับแล้วก็อาจจะถามเธอว่า F sub AD เท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นข้อสอบแบบยากนะฮะแต่ฟรีบอดี้ไดอะแกรมก็เป็นง่ายหน่อยนะฮะเอาล่ะนะครับแล้วก็มีเรื่องการเขียนเชียร์โมเมนต์ไดอะแกรมนะฮะการเขียนเชียร์โมเมนต์ไดอะแกรมให้รูปนี้มานะฮะก็ถามเธอฟรีบอดี้ไดอะแกรมสำหรับหา reaction อันไหนถูกฟรีบอดี้ไดอะแกรมสำหรับหาแรงภายในแบบไหนถูกอันนี้เป็นไซน์ convention นะครับเราจำนะแรงในแนวแกนพุ่งออกแรงเฉือนพุ่งลงโมเมนต์หมุนทวนเข็มสำหรับชิ้นส่วนทางด้านซ้ายส่วนชิ้นส่วนด้านขวาจะตรงข้ามนะครับแล้วก็อ่ะมีชิ้นส่วนด้านขวาเป็นแบบนี้ชิ้นส่วนด้านซ้ายเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์พวกนี้นะฮะได้ฝากพวกเรานะฮะไปแล้วนะได้ทวนไปแล้วทีนี้ส่วนที่สำคัญครับไอ้ต้องจำนะฮะส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้ามีแรงกระทำเป็นจุดนะฮะไอ้หมอนี้นะฮะไอ้หมอนี้มันจะเกิดเชียร์แดกแกรมนะฮะหน้าตาด้านนี้จะสูงฮะแล้วด้านนี้จะน้อยอันนี้คือเชียร์แดกแกรมจำไว้แล้วกันนะฮะจำไว้เป็นพื้นฐานเพราะว่ามันช่วยให้เราทำการคำนวณต่างๆดีขึ้นโมเมนต์ไดอะแกรมเป็นรูปนี้นะครับรูปนี้นะฮะไอ้หมอนี้ลบออกไอ้หมอนี้ผิดนะฮะรูปนี้นะฮะรูปนี้สรุปว่าอะไรฮะถ้าเกิดแรงกระทำเป็นจุดนะครับแรงกระจายเนี่ยเป็นศูนย์เชียร์เนี่ยมีค่าคงที่แบบนี้โมเมนต์เนี่ยเป็นสมการลิเนียนะฮะจำรูปนี้ไว้นะฮะนะครับแล้วตอบตรงนี้ให้ได้ว่าเชียร์ตรงนี้เมื่อไหร่เชียร์ตรงเนี้ยจะมีค่าเท่ากับนะฮะเท่ากับบวก a บวก a sub y นะตรงนี้ฮะตรงนี้จะเป็นลบนะฮะลบนะ b sub y นะตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้จะเป็นพื้นที่ตรงนี้ฮะนะฮะจะกลายเป็นพื้นที่ตรงนี้ฮะ3คูณกับ a sub y คือพื้นที่ตรงนี้อย่าไปจำสับ a sub y นะจำพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะถ้าเกิดเป็นแรงกระจายนะไอ้หมอนี้มันก็จะมีเชียร์ไดแกรมนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้และสมมาตรครับนะสมมาตรคือตรงกลางนะตรงนี้นะครับไอ้หมอนี้นะฮะอาจารย์รู้ทันทีเลยไอ้หมอนี้จะมีรีแอคชั่นคือตรงนี้ครึ่งหนึ่งนะ50คูณกับ4นะก็เป็น200นะฮะกิโลนิวตันแล้วเชียร์ตรงนี้ก็เป็นบวก200นะตรงนี้จะมีdv by dx เท่ากับลบนะฮะลบ50ฮะลบ50ลบ w นะฮะเพราะฉะนั้นแรงกระทำคงที่50กิโลต่อเมตรก่อให้เกิดสมการแรงเฉือนลิเนียตรงนี้จะกลายเป็นลบ200กิโลนิวตันเท่ากับรีแอคชั่นที่นี่ที่พุ่งขึ้นฮะนะครับตรงนี้จะเป็น0ฮะอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่4เมตรแล้วก็4เมตรและไอ้หมอนี้ก็จะทำให้เกิดสมการฮะซึ่งอะไรฮะซึ่งมีโมเมนต์นะฮะโมเมนต์ไดอะแกรมหน้าตาเป็นแบบนี้อยู่ที่นี่เป็น0อยู่ที่เป็น0นะตรงนี้จะกลายเป็นจุดซึ่งมีโมเมนต์เยอะที่สุดนะฮะโดยที่จะมี
ตรงนี้ dm by dx เท่ากับ0โมเมนต์สูงสุดตรงนี้ wl square ส่วน8ไปกดเครื่องคิดเลขฮะ w คือ50 l คือ8 square ส่วน8ฮะนะฮะ8 square ส่วน8ก็จะกลายเป็น50คูณกับ8ฮะว่ากันเถอะนะ50คูณกับ8ลองกดดูนะฮะเพราะมัน square แล้วหารด้วย8 8ตัด8ก็เป็น50คูณกับ8นะฮะไอ้หมอสโลปตรงนี้ dm by dx เท่ากับเนี่ยฮะเท่ากับบวก200สโลปตรงนี้ dm by dx เท่ากับลบ200นะฮะมันจะกลายเป็นสมการโมเมนต์ไดอะแกรมนะซึ่งอยู่ในรูปของสมการโพลินเมตรกำลังสองที่เรียกว่าสมการควอดเรติกนะฮะนะครับอันนั้นนะครับนะแรงกระจายคงที่แรงเฉือนลิเนียอันนี้เห็นนะฮะโมเมนต์ไดอะแกรมเป็นสมการรูปโค้งถัดไปฮะถ้าเธอไปเจอแรงประเภทรูปสามเหลี่ยมนะเรียกสามเหลี่ยมนะฮะแรงรูปสามเหลี่ยมมันจะกลายเป็นสมการเส้นตรงครับเป็นสมการลิเนียตามที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะอ่ะสมการเป็นรูปนี้นะเป็นรูปนี้เสร็จปุ๊บนะเชียร์ไดอะแกรมเชียร์ไดอะแกรมนะเชียร์ไดอะแกรมก็จะมีขึ้นมาแบบนี้อันนี้น้อยนะฮะแล้วก็จะตกลงมาแบบนี้เยอะๆฮะทำไมล่ะครับเพราะเที่ยวนี้แรง b sub y ตรงนี้ลบนะฮะตรงนี้ลบ b sub y นะนะจะมากกว่าเพราะว่าแรงส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในโซนนี้ขณะที่ไอ้หมอเนี่ยจะเป็นบวก a sub y นะและไอ้หมอนี้เวลาเอามาเขียนนะฮะจุดที่มีตรงนี้เป็น0เนี่ยนะฮะมันจะอยู่เอาง่ายๆอยู่เยื้องๆนะฮะมันไม่อยู่ตรงกลางนะไอ้โมเมนต์ตรงนี้เป็น0โมเมนต์ตรงนี้เป็น0ก็จะก่อให้เกิดโมเมนต์ diagramเยื้องๆนะออกมาหน้าตาก็จะเป็นโค้งๆแบบนี้ไม่เป็นสมมาตรเหมือนเมื่อกี้นะถ้าเป็นกรณีเนี้ยสมมาตรนะโมเมนต์นะฮะมัคซิมัมอยู่ประมาณตรงนี้ไอ้หมอนี่เขียนผิดฮะมันต้องมาประมาณเนี่ยโค้งๆเป็นแบบนี้นะไม่ใช่โค้งรูปเมื่อกี้นะเอาไอ้หมอนี่ออกแอบนะจุดที่เป็นศูนย์มาอยู่ตรงนี้นะจุดที่เป็นศูนย์ก็ต้องเยื้องออกมานะมาทางโซนที่มันมีแรงเยอะๆนะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์แทนตรงนี้ก็เป็น dm by dx เท่ากับ0นะตรงนี้อะไรฮะตรงนี้ตัวเช่นนี้ dm by dx เท่ากับ0นะตรงนี้ dm by dx เท่ากับเนี่ยเท่ากับ a square นะบวก a square ตรงนี้นะฮะ dm by dx ก็เท่ากับลบนะฮะ b square นะค่าตรงนี้ลบนะ b square ตรงนี้นะฮะ dm by dx เป็น0จุดนี้จะเป็นจุดที่มีโมเมนต์แม็กนะตอบได้นะจุดที่มีเชียร์แม็กแบบนี้ไหนอยู่ที่นี่นะครับเอาล่ะนะครับเรื่อง Vmax Mmax ก็ฝากไว้ด้วยเพราะฉะนั้นแรงซึ่งเป็นแรงลิเนียนะสมการแรงเฉือนเป็นโพลีโนเมียมกำลัง2สมการโมเมนต์เป็นโพลีโนเมียมกำลัง3ให้พวกเธอไล่สิ่งเหล่านี้ไปด้วยนะครับเอาล่ะนะครับเจอคานอ่านให้ถูกนะว่าตรงเนี้ยเป็นฟิกซัพพอร์ตนะถ้าเป็นฟิกซัพพอร์ตนะมันมีรีแอคชั่น3ตัวนะครับตรงนี้นะครับเป็นหมุดภายในที่เรียกว่า internal hinge นะฮะหรือว่า internal pin นะครับตรงนี้จะกลายเป็น roller ถ้าเธอเจอรูปนี้ออกมานะครับเธอจะได้ว่าไอ้ reaction ที่เกิดขึ้นที่เนี้ยตรงนี้เป็น c sub y ตรงนี้เป็น a sub y ตรงนี้เป็น a sub x ตรงนี้เป็น m sub a ฮะโจทย์แบบเนี้ยถ้าเขียน free body diagramออกมาแบบเนี้ยไม่ถูกฮะเธอจะต้องแบ่งไอ้หมอนี้ออกมาเป็นฟรีบอดี้ไดอะแกรม2รูปนะฮะ2รูปนะครับ2รูปแบบนี้นะครับโดยที่นะฮะใช้จุด B เนี่ยที่เป็น internal hinge นะครับเป็นจุดแบ่งฟรีบอดี้ไดอะแกรมไอ้หมอนี้ที่ถูกนะครับมันจะประกอบด้วยตรงนี้คือ C sub Y ตรงนี้คือ A sub Y ตรงนี้คือ A sub Xและตรงนี้คือ m sub a แล้วก็แถมด้วยนะครับตรงนี้นะฮะเป็น b sub y ตรงนี้เป็น b sub x นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็น b sub y จะได้ว่าไอ้หมอนี้มี3ไม่นับ4 5 6มีอันโนน6ตัวแล้วก็มีสมการนะฮะ6สมการเพราะว่ามีฟรีบอดี้ไดแกรม2ตัวตัวละ3สมการโอเคนะฮะเขาถามแบบนี้ได้นะฮะถามต่อฟรีบอดี้ไดอะแกรมอะไรถูกนะฮะเขาก็ถามต่อฮะ c sub y เท่ากับเท่าไหร่ให้ฟรีบอดี้ไดอะแกรมออกมา
แล้วให้หาซีสควายอย่าตกใจนะครับนะอย่าตกใจนะฮะพวกเราตั้งสติตั้งสมาธินะแบบนี้นี่อย่างง่ายเลยพวกเราตรงนี้6เมตรใช่ไหมตรงนี้150กิโลนิวตันต่อเมตรถ้าเป็นแบบเนี้ยแรงมันจะแบ่งซ้ายขึ้นขวาขึ้นอาจารย์ตอบได้เลยมันคือ150คูณกับ6ส่วน2นะฮะมันกลายเป็น450กิโลไอ้โทษทีผิดอีกนะฮะเอาอาจารย์ลืมใส่นะเอาไม่เป็นไรตัดไอ้โมเมนต์นี้ออกตัดโมเมนต์นี้ออกนะฮะไม่ต้องไปอยู่ในความไม่ต้องสนใจมันก็ตอบได้เลยไอ้หมอนี้นะ450ไอ้หมอนี้ก็เท่ากับ450ถ้าไม่มีโมเมนต์โอเคนะฮะอ่ะนะครับอันนี้ก็ฝากพวกเราด้วยนะหลายๆครั้งอาจารย์เขาให้รูปมาฮะให้รูปมานะฮะให้เติมฮะให้เติมครับจงเติมนะฮะส่วนที่ระบายสีว่าเชียร์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แบบนี้ออกข้อสอบได้นะฮะนะหรือนะถามว่านะฮะสโลปที่อยู่ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่สโลปที่อยู่ตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็ถามได้นะฮะให้รูปโมเมนต์ไดอะแกรมมานะให้รูปโมเมนต์ไดอะแกรมมานะให้ฟรีบอดี้ไดอะแกรมรูปนี้มาให้ฟรีบอดี้ไดอะแกรมรูปนี้มาถามว่านะโมเมนต์ที่อยู่ตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โมเมนต์ที่อยู่ตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็ถามได้พวกเรานะเป็นยากแบบปานกลางเพราะว่าให้ข้อมูลรูปเชียร์ไดอะแกรมโมเมนต์ไดอะแกรมบางส่วนมาแล้วนะส่วนของแรงเสียดทานนะครับพวกเราครับแรงเสียดทานนั้นมันทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ช้าลงเพราะฉะนั้นนะทิศทางของแรงเสียดทานมันจะสวนทางกับทิศทางของแรงกระทำเสมอนะยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้แรง P ตัวนี้ก่อให้เกิดไอ้หมอนี้เคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไปทางขวามือแรงเสียดทานเลยต้องสวนทางแรงเสียดทานเวลาเกิดต้องเกิดร่วมกับแรงเอ็นนะครับและพวกเราก็จะรู้ว่านะเราสามารถใช้สมการความจุหาอันโนน3ตัวที่ได้โดยแรงเสียดทาน F ที่ได้นี้มีเงื่อนไขครับมีเงื่อนไขนะฮะเงื่อนไขคือต้องน้อยกว่าเท่ากับ U สับ S คูณกับ N นะอ่ะไอ้หมอนี้ภายใต้บอกไอ้ใต้แรง P ตรงนี้ฟรีบอดี้ไดแกรมนะฮะข้อใดถูกนะเขาก็เขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมนะไอ้หมอนี้จะดึงแบบนี้ใช่ไหมฮะไอ้หมอดึงแบบนี้ไอ้หมอนี้มันก็จะก่อให้เกิดแนวโน้มการหมุนแบบนี้แนวโน้มการหมุนแบบนี้เนี่ยเล่นได้แล้วนะฮะทิศทางของตัวนี้ทั้ง F สับ A แล้วก็ F สับ B นะช้อย A ช้อย B แยกหมดเลยนะตรงนี้ก็เป็น N สับ A ตรงนี้ก็เป็น N สับ B อาจารย์อยากจะให้พวกเรานะฮะเจอคำถามแบบนี้ปุ๊บเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมของตัวเองแล้วไปเช็คกับคำตอบฮะไวกว่าอย่าไปตรวจทีละอันนะฮะตรวจแล้วงงฮะนะครับเขียนทั้งตัวเองออกมานะแล้วดูว่าของตัวเองที่เหมือนเนี่ยมันเหมือนกับตัวไหนที่อาจารย์ก็ถามมันมีโซลูชันเดียวเสมอนะแต่เขาไปกลับทิศทาง F สับ A ลงมาข้างล่างก็เป็นช้อย A กับทิศทาง N สับ A ก็เป็นช้อย B กับทิศทางเนี่ยF สับ B ก็เป็นจอย C กับทิศทาง N สับ B ก็เป็นจอย D แล้วฮะแค่นี้เองนะครับหรืออันหนึ่งนะเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมอันนี้ถูกหมดเลยเอาแรง P ออกเนี้ยอันนี้ก็ผิดนะพวกเราครับก็ระมัดระวังในการเขียนนะฟรีบอดี้ไดอะแกรมนะเคลื่อนที่บางจุดนะกรณีนี้นะต้องการใช้แรง P ลากตรงนี้นะเกิดตัวอันโนนครับนะอันโนนที่เกิดขึ้นคือที่นี่มี2ตัวแรง P 1ตัวเป็น3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัวครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีอันโนน7ตัวมีสมการความสมดุลชิ้นละ3สมการเป็น6สมการมีสมการแรงเสียดทานอีก2ตัวเที่ยวนี้กลายเป็นอะไรฮะตัวสมการมากกว่าตัวอันโนนครับเกิดปัญหาสิครับต้องใช้วิธีการ trial and error โอเคนะฮะแล้วสุดท้ายก็มาที่ริมที่อาจารย์ได้พูดไว้แล้วเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมเริ่มเขียนที่ริมดูแนวโน้ม impending of motion เมื่อไปทางขวา reaction ต้องสวนทางมาทางซ้ายเมื่อพุ่งเข้าไปแบบนี้ตัวก้อนน้ำหนักตัวนี้จะยกขึ้นแรงเสียดทานก็จะต้องพุ่งลงเขาอาจจะถาม free body diagram ตัวใดถูกเหมือนเดิมครับฝากพวกเราเขียนของตัวเองแล้วไปเปรียบเทียบกับที่อาจารย์เขาถามฮะมันจะไวกว่าที่ไปไล่ทีละช้อยโอเคนะครับจากนั้นเขาถามต่อฮะตัวนี้มีกี่อันโนนถามได้ว่าตัวนี้มีกี่อันโนนนะครับซึ่งไม่ยากนะครับนะอาจารย์คงไม่ถามโจทย์เต็มๆนะฮะว่าพวกเราครับนะฮะแรงที่เกิดขึ้นนะไอตัว N1 F1 ควรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่ะนะครับอะไรทำนองนี้เป็นต้นมันเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมเริ่มจากฟรีบอดี้ไดอะแกรมของริมนะฮะแรงเสียดทานตรงข้ามกับทิศทางของริม
ทิศทางการเคลื่อนริมนะฮะแรงเสียดทานขนานกับผิวแล้วก็แรงตั้งฉากตั้งฉากกับผิวจากนั้นไปเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมของวัตถุนะฮะแล้วก็ใช้หลักการเดิมแรงเสียดทานสวนทางกับทิศทางการเคลื่อนที่นะแล้วก็แรงตั้งฉากตั้งฉากกับพื้นที่เขียนแรงต่างๆให้ครบเวลาโซฮะโซที่ตัวบล็อกก่อนนะฮะแล้วค่อยกลับมาโซที่ตัวริมโอเคนะครับเป็นแบบนี้นะมีตัวอย่างเยอะเลยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์พูดไปแล้วนะครับวันนี้ก็ขอจบนะการบรรยายนะครับ